กันในนามชุมชนกรุณาประทุมวันค่ะน้องเตยก็มีประสบการณ์การไปขอทุนที่ร่วมกับศูนย์บริการสุขภาพนะคะเขต16เนาะแล้วก็ไปขอทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตปทุมวันอันนี้เป็นการขอทุนแบบในเขตเมืองนะคะเขตเมืองแบบกรุงเทพเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวแทนทั้ง3ท่านที่เป็นแบบการคนที่ไปขอทุนนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะที่ขาดเสียไม่ได้นะคะคุณอาทิตย์วสุรัตน์ค่ะหรือว่าคุณแมนนะคะคุณแมนเป็นผู้เชี่ยวชาญกลุ่มภารกิจการจัดหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นค่ะคุณแม่มาจากสปสช.นะคะสปสช.เป็นกระเป๋าหลักนะคะกองทุนเป็นแหล่งเงินหลักนะคะที่พวกเราแบบใช้ในการสนับสนุนเรื่องสุขภาพเนาะอันนี้ก็จะเจ้าของทุนมาเองนะคะถ้าพวกเรามีคําถามหรืออะไรนะคะอยากจะถามนะคะก็พิมพ์คําถามไว้ในช่องแชทได้เลยนะคะแล้วก็เพื่อที่คุณแมนจะได้ตอบแล้วก็เคลียร์กับปัญหาอะไรข้อสงสัยต่างๆกับพวกเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้ง4ท่านค่ะที่จะมาร่วมวงแชร์แพ็กทีสกับพวกเราในวันนี้นะคะก็ Peaceful Day ขอบคุณมากเลยค่ะที่ทั้ง4ท่านให้เกียรติพวกเรานะคะแล้วก็คิดว่าพวกเราน่าจะได้ประสบการณ์จากทั้ง4ท่านนะคะเจนขออนุญาตให้แต่ละท่านช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะจะได้แบบรู้ว่าตอนนี้ทำงานอะไรที่ไหนยังไงนะคะก็จะได้ยินเสียงแต่ละคนแต่ละท่านด้วยค่ะเริ่มจากพี่เอ๋ก่อนได้ไหมคะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินค่ะค่ะได้ยินอยู่นะคะก็จะเอกนะคะตอนนี้ก็ตอนนี้ทำงานอยู่ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ค่ะก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของกองทุนหลักประกันสุขภาพด้วยแต่ถามว่าเดิมทีเมื่อก่อนต้องยอมรับอะค่ะว่าเรื่องของการใช้เงินก้อนนี้ค่อนข้างลำบากในปัจจุบันนะคะพี่เจ๊เอ๋เหมือนสัญญาณพี่เจ๊เอ๋ขาดค่ะเมื่อกี้ถึงว่าเมื่อก่อนใช้เงินก้อนนี้ลำบากแต่ตอนนี้ดีขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าต้องย้อนกลับถ้าพูดถึงเรื่องความตายทุกคนจะไม่เข้าใจว่าเงินสปสช.ก้อนนี้มันก็คือเงินที่ทำงานเกี่ยวกับ Health Promotion นั่นก็คืองานส่งเสริมสุขภาพซึ่งมันเข้าข่ายหลักเกณฑ์ที่ใช้เงินกองทุนได้อะค่ะค่ะพี่เจ๊เอ๋เบื้องต้นขอพี่เจ๊เอ๋แนะนำตัวเองนิดนึงพี่เจ๊เอ๋ทำงานตำแหน่งอะไรบทบาทอะไรที่อยู่ที่เทศบาลคะจริงๆมี2บทบาทบทบาทหนึ่งก็ทำเป็นจิตอาสาเมืองน้ำดำนะคะเป็น NGO ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพอยู่ที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ค่ะเท่ากับว่ามีภาระหน้าที่หลักโดยตรงเรื่องสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่เสเอเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดจากพี่เสเอเพราะว่าเทศบาลเมืองน้ำดำค่ะเขาได้รางวัลนะที่ทำเรื่องชุมชนกรุณาแล้วก็ทำเรื่องแบบเฮลโปรโมชั่นส่งเสริมเรื่องสุขภาพในชุมชนนะคะเดี๋ยวเราจะได้บทเรียนดีๆจากพี่เสเอค่ะท่านที่สองค่ะพี่แจกค่ะเชิญแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อสุคนชัยชนะค่ะเรียกว่าพี่แจดแล้วกันนะคะก็น่าจะเป็นพี่ของทุกคนนะคะก็ปัจจุบันก็เป็นผู้อำนวยการนะคะสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติพะตงสงขลาค่ะในบทบาทของการที่ไปขับเคลื่อนในเรื่องของการขอเงินกองทุนในส่วนของกองทุนของพะตงเนี่ยค่ะเราตำบลพะตงเนี่ยก็จะมีเขตการปกครองแบบ2รูปแบบเนาะทั้งเขตเทศบาลซึ่งมี10ชุมชนซึ่งพี่จัดก็จะเป็นรับผิดชอบเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพะตงหรือว่าอบต.ก็4หมู่บ้านนะคะจริงๆมี8หมู่บ้านแต่ว่าอีก3หมู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นของพื้นที่รับผิดชอบของอีกรพสต.หนึ่งถามว่าในบทบาทเนี้ยค่ะพี่แจ๋ก็มีหน้าที่บทบาทของผู้อำนวยการเนาะหมายถึงว่าเป็นผู้นำของหน่วยบริการที่บริหารจัดการทีมนะคะแล้วก็
เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะคะส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูแก่ประชาชนอีกบทบาทหนึ่งถ้าในส่วนของกองทุนหลักประกันสุขภาพนะคะระดับท้องถิ่นเนี่ยพี่จัดก็เป็นทั้งคณะกรรมการกองทุนทั้งสองกองทุนนะคะและก็เป็นผู้ขอทุนด้วยหมายถึงว่าใช้ทุนร่วมด้วยตั้งแต่ขอทุนด้วยโครงการที่ตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็โครงการที่สนับสนุนให้น้องๆหรือว่าทีมงานหรือว่าประชาชนกลุ่มคนนะคะเข้าไปของบประมาณในเรื่องของการจัดการสุขภาพในเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็ป้องกันโรคนะคะขอบคุณค่ะพี่แจดโอ้พี่แจดเป็นแบบทีอินวันนะคะในคนเดียวนะพี่แจดเป็นหัวหน้าเราพอเป็นหัวหน้านะคะสถานีอนามัยนะคะแล้วก็เป็นคณะกรรมการในกองทุนด้วยนะคะแล้วก็มีบทบาทในการแบบขอทุนด้วยแบบนี้เนาะเราก็อาจจะได้เห็นภาพกระบวนการทั้งหมดในการขอทุนระดับท้องถิ่นผ่านพี่แจดเนาะขอบคุณมากเลยค่ะน้องเตยค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะน้องเตยนะคะน้องจิรานันทิราสิริสินค่ะตอนนี้ก็เป็นประชาชนนะคะที่สนใจเรื่องการดูแลแบบประคับประคองการดูแลสุขภาพระยะท้ายนะคะส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีประสบการณ์ทํางานกับที่พีสตูเดนนะคะทํางานเป็นทีมกลางที่ทําเรื่องการดูแลแบบประคับประคองเนาะแล้วก็ก่อนหน้านี้อีกเนี่ยก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพของกรุงเทพมหานครค่ะเคยอาจจะพอทราบมาว่ามีนโยบายหรือว่ามีการสนับสนุนจากกรุงเทพเนาะที่อยากให้ประชาชนเนี่ยมาร่วมกันขอทุนมาใช้เงินของกองทุนที่สปสช.ในกรุงเทพนะคะตัวเองก็เลยได้ผนวกเอาเรื่องความสนใจของการดูแลแบบประคับประคองกับการใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพเนี่ยมาผนวกเจอกันนะคะด้วยการเขียนของกองทุนไปที่เขตปทุมวันเนาะแล้วก็ก็ขอในนามของประชาชนค่ะก็ยินดีมาแลกเปลี่ยนเรื่องประสบการณ์ในนามของประชาชนที่ใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพท่านสุดท้ายค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะเชิญคุณแมนอาทิตย์แนะนำตัวนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับแมนนะครับอาทิตย์วสุรัตน์นะฮะก็อยู่ที่สปสช.นะครับก็รับผิดชอบงานตรงเนี้ยตั้งแต่เริ่มตั้งกองทุนที่หนึ่งนะครับก็คือเรามีพ.ร.บ.ปี2545เนาะพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับแล้วก็ในพ.ร.บ.เนี่ยมีหนึ่งมาตรานะครับที่กําหนดนะให้มีการจัดตั้งนะครับคือเรียกว่าให้บริหารนะครับระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่นะเราก็เลยตั้งนะครับระบบเนี้ยขึ้นมาปี49ก็คือเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ทุกวันนี้เราก็มีชื่อย่อและก็คือกปท.นะช่วง4-5 ปีเนี้ยเราก็มีชื่อย่อเพราะชื่อเต็มมันยาวนะครับก็49ก็ตั้งกองทุนที่หนึ่งขึ้นมานะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมาสู่การตั้งนะครับงบประมาณเพิ่มเติมของกองทุนนี้ก็คือปี59นะ49 10 ปี59เรามีงบของ long term care นะครับเข้ามาสู่ระบบกองทุนนี้นะและระหว่างทางเนี่ยนะครับปี52นะ52เราก็จะมีงบของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดอีกหนึ่งกองนะครับในสปสช.ที่เป็นการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเราเขาเรียกว่าเป็นเรื่องใหม่นะในระบบหลักประกันสุขภาพนะครับเพราะว่าทั้งฉบับของพ.ร.บ.เนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของการทํางานร่วมกับหน่วยบริการนะเป็นการบริหารงบประมาณนะครับเป็นเรื่องของบริการนะมีมาตรานี้มาตราเดียวนะครับ47นะที่เป็นการดําเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะซึ่งในกติกาเงื่อนไขเนี่ยก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการดำเนินงานนะเบื้องต้นก็ประมาณนี้ไม่ได้ยินเสียงพี่เจนไหมคะไม่ได้ยินเสียงเจนจ้าเจนไหมคะได้ยินเสียงเจนจ้า
ได้ยินยังคะได้ยินยังเอ่ยได้ยินแล้วไดน้ะยินโอแล้เควค่ะจ้ะโอเคขอบคุณค่ะก็น่ะเห็นไหมเลยตอบไม่ถูกเลยนะคะขอจูนแป๊บหนึ่งค่ะก็เท่ากับว่าวันนี้ก็จะเจอทั้งบทบาทหลายบทบาทนะคะคิดว่าพวกเราน่าจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ดีๆจากแต่ละท่านนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะอยากจะให้แต่ละท่านเนี่ยค่ะได้มีโอกาสเล่านะคะว่าแต่ละคนค่ะเขียนโครงการนะคะขอทุนจากแหล่งทุนไหนนะคะอะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบเขียนโครงการนี้แล้วก็ไปขอทุนกับหน่วยงานนี้นะคะแล้วก็เรามีขั้นตอนนะคะหรือการเขียนโครงการยังไงบ้างมีเทคนิคที่แบบโอ้ทำให้ได้ทุนจากที่เนี่ยค่ะมันมีเทคนิคยังไงบ้างนะคะขอให้เล่าจากน้องเตยก่อนดีไหมคะเพราะน้องเตยเป็นทําในนามกลุ่มคนเนาะเวลาที่กลุ่มคนจะรวมตัวกันแล้วก็ไปขอกับหน่วยงานแบบเนี้ยจะทํายังไงแบบไหนบ้างค่ะเชิญน้องเตยเล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟังหน่อยค่ะโอเคขอบคุณค่ะพี่เจนของเตยก็ก็รวมกลุ่มกัน5 คนนะคะก็เป็นขอทุนนี้ในนามเป็นประชาชน5 คนที่รวมกลุ่มกันอยากจะทำโครงการส่งเสริมสุขภาพค่ะความตั้งใจเนี่ยตอนนั้นก็อยากจะทางพีซูเดตเองเนี่ยก็เรารู้มาว่ามีกองทุนนี้อยู่เนาะกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพนะคะแล้วเราก็อยากจะลองเอ็กซ์ไซส์กองทุนนี้ดูเนาะด้วยการพางาน Palliative Community Palliative Care การวางแผนการดูแลล่วงหน้าเนี่ยลองดูว่าเราจะพาประเด็นเรื่องเนี้ยไปใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพได้ยังไงนะคะแล้วก็ทําได้มากน้อยแค่ไหนทีนี้เนี่ยเป็นจังหวะพอดีกับที่เราได้รู้จักกับที่เป็นหัวหน้าการพยาบาลอยู่ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์บริการสาธารณสุข16เขตปทุมวันนะคะซึ่งก็เป็นซึ่งพี่เขาก็สนใจงานเรื่อง palliative care เนาะมันก็รองรับกับตัวนโยบายชีวภิบาลที่เพิ่งเข้ามาพอดีตอนช่วงประมาณปลายปีที่ผ่านมาค่ะทางศูนย์16เนี่ยก็รู้สึกว่าอยากรู้จักเรื่องนี้อยากจะชวนให้คนทํางานในศูนย์16แล้วก็อสสหรือ caregiver ของที่ศูนย์16เนี่ยได้รู้ว่าpalliative care มันทํางานเรื่องไงการวางแผนการดูแลล่วงหน้าเป็นยังไงค่ะพอเหมือนความต้องการของสองฝั่งเนี่ยของคิสฟูเดสกับศูนย์บริการสาธารณสุขมันแมชกันเนี่ยก็ได้มาคุยพัฒนาตัวโครงการด้วยกันค่ะว่าโอเคเอาล่ะเราจะทํางานในพื้นที่ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข16ได้ดูแลอยู่ค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่ในเขตปทุมวันดูแลอยู่2 แขวงนะคะก็มีชุมชนที่อยู่ภายใต้การดูแลประมาณสัก7 ถึง 9 ชุมชนเป็นชุมชนแออัดค่ะตอนช่วงที่พอเราได้คุยกันแล้วเนี่ยว่าจะทำด้วยกันเนี่ยเตยก็เป็นคนพัฒนาข้อเสนอโครงการเนาะก็พบว่าความตั้งใจเนี่ยก็อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์16ซึ่งเป็นฝ่ายการพยาบาลกับอสสเนี่ยได้มาเรียนรู้เรื่องเครื่องมือได้มาเรียนรู้เรื่องแนวคิดการวางแผนการดูแลล่วงหน้าค่ะแล้วก็ได้มีอาจจะได้มีพื้นที่หรือว่ามีโอกาสได้ไปฝึกปฏิบัติการวางแผนการดูแลล่วงหน้าการใช้เครื่องมือของ Peaceful Days ในชุมชนด้วยนะคะตัวโครงการเนี่ยก็เลยดีไซน์ให้มีการอบรมหรือการเวิร์กช็อปกับคนในพื้นที่ก็คือเจ้าหน้าที่กับอสสเนาะแล้วก็ดีไซน์ให้มีการได้ไปฝึกปฏิบัติในพื้นที่ค่ะทีเนี้ยพอมันมาเขียนโครงการจริงๆตอนช่วงที่พัฒนาโครงการเนี่ยก็เจอปัญหาว่ามันไม่มีตัวเทมเพลตของโครงการเนี่ยมันไม่สามารถเลือกได้อะค่ะว่าเราจะทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพระยะท้ายหรือการดูแลแบบประคับประคองเนาะมันไม่ได้มีช่องให้เลือกแบบนี้ค่ะมันมีช่องกิจกรรมให้เลือกเป็นส่งเสริมสุขภาพทางกายส่งเสริมสุขภาพทางใจใช่ไหมคะหรือโภชนาการอะไรเงี้ยค่ะก็ได้คุยกับทางศูนย์สาธารณสุข16ก็ได้เทคนิคมาว่าการเขียนโครงการเนี่ยก็ต้องเขียนให้ออกไปในเชิงของการดูแลสุขภาพใจเนาะก็เลยมาปรับนิดหน่อยมาผนวกให้เป็นเรื่องต้องการดูแลใจของผู้ดูแลโดยใช้ approach หรือว่าแนวคิดของการดูแลแบบประคับประคองค่ะแล้วตัวกิจกรรมที่เราได้ทำเอาไว้เนี่ยก็ค่อยๆเติมเรื่องการวางแผนการดูแลล่วงหน้าเติมเรื่องแนวคิดการดูแลแบบประคับประคองเข้าไปเติมเรื่องการใช้เครื่องมือของ Peaceful Day เข้าไปค่ะแล้วทีนี้เนี่ยก็พบว่าพอจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องไอ้ตัวหลักการและเหตุผลพอจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องอ๋ออยากจะทําโครงการการดูแลแบบประคับประคองการดูแลใจเนี่ยก็มีประเด็นนิดหน่อยว่าทางคณะอนุกรรมการที่เป็นคนพิจารณากองทุนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยแน่ใจว่าการดูแลแบบประคับประคองมัน
มันคืออะไรเนาะเป็นการจัดบริการสุขภาพหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นการจัดบริการสุขภาพเนี่ยถ้ามันเข้าข่ายแบบนั้นเนี่ยภาคประชาชนก็จะขอไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาต้องการให้ภาคประชาชนได้ทํากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอะค่ะมันก็เลยเป็นว่าก็เลยต้องเขียนหรืออธิบายให้ชัดว่าเราเนี่ยจะทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการดูแลใจจริงๆการแบบว่าส่งเสริมสุขภาพใจดูแลใจที่เหนื่อยล้าของผู้ดูแลค่ะแล้วก็โดยรวมๆเนี่ยก็ได้ใช้เวลาพัฒนาโครงการเนี่ยประมาณสักเกือบ1 เดือนตอนเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งโครงการเสนอให้กับกองทุนของเขตปทุมวันค่ะก็มีระยะเวลาประมาณสัก3 เดือนสำหรับการพิจารณาโครงการจนโครงการอนุมัตินะคะแล้วก็ทางโครงการชุมชนกรุณาปทุมวันเนี่ยก็เริ่มกิจกรรมจริงๆตอนประมาณเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายนค่ะตัวหน้าตาของกิจกรรมที่ดีไซน์เนี่ยก็มีเรื่องมีทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปเนาะกิจกรรมที่ทางชุมชนได้ไป practice ได้ไปฝึกใช้เครื่องมือกันแล้วก็มีเป็นกิจกรรมที่เป็นแบบสรุปบทเรียนค่ะตอนนี้ก็โครงการก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะก็ใช้เวลารวมๆก็ค่อนข้างยาวเหมือนกันค่ะประมาณสัก7 เดือนได้ค่ะค่ะอ๋อแล้วก็มีความตั้งใจที่เตยตั้งใจจะใช้ชื่อโครงการว่าชุมชนกรุณาปทุมวันสนับสนุนการดูแลแบบประคับประคองโดยชุมชนค่ะก็คิดว่าตั้งใจที่จะให้มันมีการเนมชื่อเรื่องชุมชนกรุณากับเรื่องการดูแลแบบประคับประคองโดยชุมชนเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบของการเขียนโครงการนะคะแม้ว่าเนื้อข้างในมันจะเป็นเรื่องการดูแลใจที่อาจจะไม่ได้เมนชั่นเรื่องการวางแผนการดูแลล่วงหน้าโดยตรงเตยอาจจะเติมอีกนิดหน่อยก็คือตอนที่เตยไปนําเสนอโครงการนะคะก็จะต้องไปนําเสนอในที่ประชุมของคณะอนุกรรมการใช่ไหมคะก็พบว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากจากคณะอนุกรรมการนะคะอย่างเช่นผู้อำนวยการเขตปทุมวันหรือว่าที่ศูนย์สาธารณสุขที่อื่นที่อยู่ในเขตปทุมวันอีกศูนย์หนึ่งเนี่ยก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจนะคะเตยคิดว่าเขาสนใจเพราะว่าเขาอาจจะเคยได้ยินชื่อชุมชนกรุณามาก่อนได้ยินเรื่องการดูแลแบบประคับประคองมาก่อนหลายๆคนก็จะบอกว่าเนี่ยแต่ว่ามันไม่รู้ว่าจะต้องทําโครงการยังไงจะเขียนยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเป็นแบบการต้อนรับที่ดีมากเลยบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยทุกคนรู้สึกว่ามาช่วยทําของที่ศูนย์อีกศูนย์หนึ่งด้วยได้ไหมมาขยายผลอีกศูนย์หนึ่งเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยช่วยเขียนมาเลยอยากจะสนับสนุนเต็มที่เลยแบบช่วยเขียนมาหน่อยมันเป็นบรรยากาศของการแบบเอาใจช่วยแล้วก็ให้คําแนะนําว่าจะแก้ไขยังไงเพื่อที่จะให้มันเข้าเกณฑ์หรือว่าเข้าเงื่อนไขของเทมเพลตของโครงการได้ค่ะโดยรวมของการเสนอโครงการก็เป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากพื้นที่ค่ะเติมเงินพี่เจนถามเพิ่มนิดนึงว่าพอทำเสร็จเนี่ยเราต้องส่งรายงานให้กับคืนกองทุนด้วยอันนี้ก็อยู่ในระบบกองทุนนี้ด้วยยังไงบ้างคะอ๋อพอทําเสร็จก็มีการสรุปรายงานค่ะพี่เจนสรุปผลลัพธ์ผลผลิตที่ได้ทําใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องสรุปกองมีเรื่องสรุปเรื่องการใช้เงินแล้วก็ส่งเอกสารคืนให้กับทางกองทุนค่ะก็ไปปิดบัญชีเป็นขั้นตอนปกติของการเสนอโครงการคล้ายๆกับที่อื่นค่ะค่ะแต่ว่าไม่ต้องไปเล่านำเสนอตอนผลให้เขาอนุกรรมการฟังอีกรอบหนึ่งใช่ไหมไม่มีค่ะไม่โอต้องเคขอบคุณเตยมากเลยค่ะโอ้ฟังดูแล้วก็คือถ้าบุคคลธรรมดาอย่างเราเนาะจะรวมกลุ่มกันไปขอทุนอย่างน้อยก็ต้อง5 คนถูกไหมคะห้าหค้านคนเนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ควรจะมีภาคีไปร่วมกับที่ใดที่หนึ่งนะถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐโรงพยาบาลหรือรพสตหรือหน่วยงานสุขภาพเนี่ยก็จะดีขึ้นเพราะว่าเขาจะเห็นปัญหาเนาะแล้วก็ระบุพื้นที่ให้ชัดว่าเราจะไปทํางานกับพื้นที่ไหนแบบนี้เนาะแล้วก็ปั้นโครงการโดยจริงๆเขามีเทมเพลตให้อยู่แล้วเนาะเราก็แค่กรอกเข้าไปในเทมเพลตเขาแต่ว่าแน่นอนว่าจะต้องเป็นมวยนิดนึงรู้ว่าจะต้องเขียนยังไงที่มันตามกรอบเขาเสร็จส่วนใหญ่ของเราถ้าเป็นเรื่องการวางแผนดูแลล่วงหน้าการประคับประคองเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับเรื่องการดูแลใจแบบนี้เนาะซึ่งจริงๆถ้าบางส่วนถ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรืออะไรแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องการดูแลกายก็ได้แบบนี้เนาะแต่ก็เขียนให้มันเหมาะกับบริบทตรงนั้นนะคะส่วนรายละเอียดปลีกย่อยจะเติมเรื่องการวางแผนดูแลล่วงหน้าการดูแลแบบประคับประคองการลงพื้นที่เยี่ยมเนี่ยมันก็เติมลงไปในรายละเอียดนั้นเนาะและที่สําคัญก็คือจะต้องทําให้คณะกรรมการหรืออนุกรรมการเนี่ยเข้าใจสิ่งที่เราจะทําเช่นการวางแผนดูแลล่วงหน้าอาจจะเป็น
คำศัพท์ใหม่สำหรับเขาเขาไม่รู้ว่าคืออะไรแบบนี้เนาะเราจะต้องไปให้ความเข้าใจเขานิดนึงว่ามันคืออะไรเพื่อที่เขาจะได้ซื้อตัวโครงการเราเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่พี่เจนจับได้จากเตยนะดีมากเลยค่ะขอบคุณมากแล้วก็จริงๆตอนที่เตยทำเนี่ยเจนก็เป็นมีส่วนชวนให้กระตุ้นให้เตยทำนะคะเพราะว่าเจนก็อยากจะเห็นว่าบุคคลธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยค่ะสามารถไปขอทุนกับองค์กรแบบนี้ได้หรือเปล่าก็เตยก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจริงๆก็ทำได้แล้วก็ทำเสร็จก็ปิดงบเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็ขอบคุณเตยมากที่แบบเป็นบทเรียนให้กับพวกเราว่าอ๋อพวกเรารวมกลุ่มกันขอทุนกองทุนนี้ได้ถ้ามันตอบโจทย์ปัญหาพื้นที่นั้นจริงๆนะคะโอเคค่ะต่อไปเรามาฟังระดับที่ใหญ่ขึ้นนะคะพี่แจกค่ะพี่แจกจะขอทุนแบบในนามรพสตเนาะแล้วก็ขอทุนกับอปตนะคะเพื่อที่จะเอาเงินเนี้ยค่ะมาใช้ในการวางแผนดูแลล่วงหน้านะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนค่ะเชิญพี่แจกแชร์ให้พวกเราฟังนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะได้ยินนะคะก็จริงๆแล้วเดิมก่อนที่จะมีกองทุนหลักประกันสุขภาพเนาะหรือว่าพี่แจดมาทำโครงการเกี่ยวกับชุมชนกรุณาเพื่อการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยสมัยเมื่อก่อนเนาะตอนที่ไม่มีกองทุนเนี่ยค่ะในฐานะหน่วยงานเนี่ยในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันถามว่าเราใช้เงินอะไรในการที่ใช้เราก็ใช้เงินของหน่วยบริการนะคะหน่วยบริการก็คือเงินเขาเรียกว่าเงินบำรุงเนาะตามระเบียบของเงินบำรุงเลยนะคะทีนี้การมีกองทุนเนี่ยพี่จันมองว่าดีมากเลยดีสุดๆเลยค่ะดีมากแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะหน่วยบริการเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงก็คือจริงๆแล้วทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้หมดเลยเขาเอื้ออํานวยให้สามารถใช้เงินเนี่ยได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วน้องแมนนะคะอาจจะให้รายละเอียดมากกว่านี้แต่ว่าในส่วนของกองทุนหลักประกันสุขภาพเนี่ยค่ะมันจะมีอยู่การสนับสนุนเนี่ย5 เรื่องด้วยกันหนึ่งก็คือสนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุขซึ่งพี่จัดก็จะเห็นว่ามีคนเข้าร่วมเนาะหลายฝ่ายมากแล้วก็เป็นหน่วยบริการสาธารณสุขตั้งแต่โรงพยาบาลรพสตนะคะแล้วก็มีกลุ่มฝ่ายเวชก็มีนะคะโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดอะไรแบบนี้ค่ะถามว่าสามารถมาใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพได้ไหมก็บอกว่าได้ค่ะในพื้นที่ที่ท่านอยู่ตรงนั้นนะคะแม้แต่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอก็ยังสามารถมาใช้กองทุนนี้ได้เนาะแต่เราจะมักจะไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วตรงเขาเรียกว่าตรงข้อหนึ่งเนี่ยค่ะก็คือว่าเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขสถานบริการสาธารณสุขทั้งหมดสามารถใช้ได้นะคะส่วนที่สองก็คือกิจกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคจากกลุ่มเหมือนที่ของน้องเตยนะคะบอกว่าเนี่ยรวมกัน5 คนขึ้นไปก็สามารถที่จะเข้าชื่อแล้วก็เสนอโครงการได้นะหรือว่าองค์กรอื่นๆหน่วยงานอื่นก็ได้นะคะส่วนที่3ก็คือกลุ่มโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กคนพิการผู้สูงอายุกลุ่มอย่างเช่นชมรมผู้สูงอายุอะไรพวกนี้ค่ะชมรมผู้พิการหรือว่าศูนย์เด็กเล็กก็สามารถมาใช้กองทุนนี้ได้นะคะแล้วก็มันจะมีส่วนหนึ่งก็คือเงินกองทุนนี้ก็คือเอามาบริหารจัดการกองทุนเนาะแล้วก็สนับสนุนภาวะฉุกเฉินอย่างเช่นมีโรคระบาดน้ําท่วมเกิดการระบาดโควิดฉุกเฉินไข้เลือดออกฉุกเฉินอะไรแบบนี้ก็เอามาใช้เงินส่วนนั้นได้เพราะฉะนั้นในส่วนที่พี่จะใช้นะคะเราก็ใช้หนึ่งข้อหนึ่งเป็นหลักแล้วก็ข้อ2ที่สนับสนุนให้คนอื่นร่วมใช้อย่างเช่นกลุ่มอสม.กลุ่มชมรมนะคะแล้วก็กลุ่มที่3แล้วก็สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุให้เข้ามาใช้ได้เหมือนกันหมายถึงเขาสามารถได้นะคะส่วนในข้อ4ข้อ5ในประเด็นข้อ4ข้อ5เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการไปนะคะเพราะมันก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างนะคะจากเดิมเนี่ยพี่แจ๋ก็เลยหลังจากที่มีกองมีเริ่มกองทุนมาเนาะพี่แจ๋ก็คุยกับทางทีมเลยว่าถ้าในการส่งเสริมสุขภาพเราประหยัดงบประมาณของตัวเองเนาะเราไปใช้งบไอ้ตัวนี้เถอะแล้วก็เราก็เข้าสู่กระบวนการใช้เงินกองทุนมาค่อนข้างแล้วมันก็พัฒนาต่อเนื่องเรื่อยๆเนาะมาจนว่าตอนหลังมันก็มีฟอร์มของมันเลยว่าให้เราติ๊กเลย
มันก็จะมีความความง่ายเนาะในการที่จะเสนอโครงการก็คือมันมีฟอร์แมตฟอร์มของแต่ของเขาเรียกว่าเขตอะออกมาเลยเราก็แค่ไปเติมและบางส่วนเนี่ยก็แค่ไปติ๊กว่าเออเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วมันยังเปิดกว้างอีกนะคะว่าเออสมมติถ้ามันไม่เข้ามันเป็นการส่งเสริมสุขภาพแต่มันไม่เข้าด้วยตรงเนี้ยมันก็ยังมีคําว่าอื่นๆให้อีกซึ่งพี่แจ๋มองว่าเฮ้ยมันสามารถใช้ได้ค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็พี่แจ๋ก็ใช้มาตลอดนะแล้วก็มาเริ่มใช้ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยประคับประคองหรือว่าเนี้ยค่ะตอนปี62ที่จะเริ่มมีโครงการเข้ามาก็คือจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นว่าทําไมถึงใช้ก็คือว่าจริงๆพี่แจ๋ก็อยากพัฒนางานของพี่แจ๋ว่าหลังจากที่พี่แจ๋มาประเมินทีมของพี่แจ๋ว่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมีผู้ป่วยติดเตียงนะที่เราดําเนินการในชุมชนอะไรแบบนี้ค่ะที่น้องๆทีมงานของพี่เนี่ยเข้าไปดูแลเนาะร่วมกับทีมของอสม.ทีมของ Caregiver หรือว่า CG เนี่ยเราก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่คุณจะรู้ไหมว่าเมื่อไหร่เนี่ยคนพวกนี้คุณจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของระยะสุดท้ายแล้วก็ดูแลแบบประคับประคองคุณรู้ไหมคุณดูจากอะไรอะไรแบบเนี้ยเพราะพี่แจนไม่รู้ไงตอนนั้นเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆก็ไม่รู้ก็ไปตั้งคำถามเนี่ยกับทีมก็หน้าแบบเลอหลาแบบแววตาบอกว่าเออครูก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรแบบเนี้ยเนาะพี่แจ๋ก็เลยบอกว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นจริงๆเราจําเป็นต้องพัฒนาทีมของเรานะว่าเราดูแลให้สุดอ่ะเพราะว่าพี่แจ๋ก็มองว่าเหมือนหน่วยงานบริการของพี่แจ๋อ่ะมันเข้าถึงประชาชนจนถึงแบบจนถึงบ้านแล้วเป็นหน่วยงานที่สําคัญที่สุดนะพี่มองว่าในระดับประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกก็คือหน่วยงานบริการที่มันใกล้กับประชาชนเข้าที่สุดและเราเข้าใกล้ชาวบ้านมากที่สุดเราเข้าใจเขามากที่สุดเราจะสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาได้ให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยพี่แจ๋ก็เลยมองว่าหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิเนี่ยค่ะเป็นหน่วยบริการที่มีความสําคัญมากในประเทศไทยเนาะรู้สึกภูมิใจที่เราอยู่จุดตรงนี้ด้วยแล้วก็มองว่าเออตรงเนี้ยค่ะเราดูแลตั้งแต่อะไรนะเขาเรียกว่าเชิงกรานยันเชิงตะกอนตั้งแต่เกิดจนตายเนาะเชิงกรานยันเชิงตะกอนเพราะฉะนั้นเออถ้าคุณยังไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่เขาเข้าสู่ระยะสุดท้ายคุณจะสามารถเตรียมตัวครอบครัวเตรียมตัวผู้ป่วยเตรียมตัวผู้ดูแลเนี่ยอย่างไรอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เป็นคําถามที่พี่จะตั้งคําถามกับทีมหลังจากนั้นมันก็เกิดประเด็นว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเมื่อไม่รู้เนี่ยเราต้องรู้เนาะควรจะรู้พี่จันก็ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ของงบกองทุนค่ะตอนนั้นเราได้รับการสนับสนุนงบจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ซึ่งเป็นแม่ข่ายมาทําในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทั้งระบบว่าเออคุณสามารถที่จะต้องประเมินได้ว่าผู้ป่วยเข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้วคุณจัดการยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่100%เนาะในโซนนะคะในโซนของที่จะดูแลอยู่หลังจากนั้นค่ะเราก็มองว่าเออจริงๆแล้วในเรื่องของการที่จะดูแลผู้ป่วยแบบนี้ค่ะมันก็จะต้องมีการพัฒนานอกจากเจ้าหน้าที่แล้วเราก็ยังมีทีมของเราอีกเนาะมีอสม.มีซีจีอะไรพวกนี้ค่ะตอนนั้นพี่แจ๋ก็มองว่าเขาก็น่าจะควรจะมีความรอบรู้เหมือนกับตัวบุคลากรเราเหมือนกันเพราะเขาอะบางทีเราอะไปเดือนหนึ่งเราสัปดาห์หนึ่งเราไปได้แค่ครั้งเดียวแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยเขาสามารถไปเยี่ยมได้ทุกวันเนาะในช่วงระยะที่มันสําคัญอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มบุคคลเหล่านี้สําคัญพี่แจ๋ก็มาเริ่มขอโครงการจากงบของกองทุนเนี่ยค่ะด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเนาะไอ้นั้นเป็นครั้งแรกเลยรู้สึกว่าจะในปี63ถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็ต่อมาก็มาขอโครงการพัฒนาพออบรมผู้สนใจอสมที่สนใจอะไรไปแล้วเราก็บอกว่าเอ๊ะเราก็อยากสร้างแกนนำเนาะแกนนำผู้ดูแลเราก็ทำโครงการที่สองต่อนะคะเพื่อจะเหมือนว่าพอเราทำงานไปมันก็จะมีเขาเรียกว่าช่องว่างของบางอย่างของงานบางอย่างที่เราอยากไปปิดที่เราเห็นนะคะเราอยากไปปิดให้มันดีเนาะเราก็เห็นว่าเอ๊ะมันต้องขยายการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าอะไรแบบนี้ค่ะ
เฉพาะอสม.อะไรอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอเพราะมันต้องหรือว่าเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปอบรมอย่างเดียวเนี่ยคงไม่พอต้องสร้างทีมที่เป็นเหมือนเจ้าหน้าที่ที่สามารถไปทําเป็นกลุ่มได้ไปโดยใช้เครื่องมือของพิทฟูลเดสเนี่ยค่ะไปทําให้ชุมชนได้เรียนรู้แล้วมันจะขยายไปอะไรแบบนี้ค่ะพี่อยากก็ทําในเรื่องของการพัฒนาแกนนําต่อนะคะแล้วก็ทําโครงการตอนนั้นจริงๆอีกมุมหนึ่งก็คือเราทําวิจัยเรื่องของการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเพื่อจะทําแผนในเรื่องของการดูแลเนาะว่าผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยมันมีปัญหามากเลยเนาะมันมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหลายอย่างแต่ว่าตอนนั้นเราทําวิจัยแต่ถ้าเราขอทุนเชิงวิจัยเข้าไปในกองทุนเนี่ยมันก็จะคือไม่ได้อ่ะนึกออกไหมคะมันเหมือนว่าไม่เข้าข่ายเพราะว่าเพราะฉะนั้นพี่แจ๊กก็แปลงงานวิจัยอ่ะออกมาเป็นโครงการเพราะมันมีบางส่วนที่เราอ่ะสามารถของบประมาณได้นะคะหลังจากนั้นค่ะก็ในปีนี้เราก็มาทำในเรื่องของการพัฒนากระบวนการชุมชนนะในปี67เนี่ยก็คือขอมาเรื่อยๆในเรื่องนี้ถามว่าในกระบวนการเนี่ยค่ะมันมีคือแรงบันดาลใจเนื่องจากว่าชุมชนกรุณาพะตงพอเราเคลื่อนมานานๆมันก็ยิ่งทํายิ่งสนุกอ่ะเนาะแล้วมันก็เกิดคําถามอะไรขึ้นมานู้นนั่นนี่เราก็ทําจนปัจจุบันเนี่ยเรากําลังทําพะตงสมาร์ทแคร์ขึ้นมาที่จะดูแลกลุ่มพวกนี้ค่ะมันเกิดจากเหมือนบอกเลยว่าเราทํางานแล้วเราเห็นช่องว่างบางอย่างที่มันยังเข้าไม่ถึงเราก็ไปปิดตรงนี้แต่ในบทบาทของกองทุนนะคะเขาก็คือว่าพี่แจ๋ก็ค่อนข้างจะโชคดีในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานนะคะเราก็เลยสามารถที่จะของบประมาณส่วนของหน่วยงานได้แต่จริงๆแล้วตัวนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคว่าถึงจะเป็นหน่วยงานบริสาสุขสมมติว่าถ้าพี่แจ๋เป็นอสมและพี่แจ๋จะเขียนโครงการโดยใช้โครงการลักษณะแบบนี้มันจะมีปัญหาไหมจริงๆบอกเลยค่ะว่าไม่มีปัญหาเหมือนกันค่ะไม่มีปัญหาเหมือนกันถ้ากลุ่มอสม.เขาอยากจะทําขยายเรื่องของการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าในชุมชนของเขาเองเขาก็สามารถที่จะเสนอโครงการของเขาในนามของกลุ่มอสม.กลุ่มชมรมผู้สูงอายุอะไรเนี่ยได้เหมือนกันค่ะไม่แตกต่างนะคะเพราะว่าหลักเกณฑ์ในเรื่องของการให้เงินจ่ายเงินเนี่ยค่ะมันก็จะมีหลักเกณฑ์ในเรื่องของการจ่ายเงินเหมือนของพี่แจ๊ท่าขอในหน่วยงานเนี่ยค่ะเงินเนี่ยมันก็จะโอนเข้าหน่วยบริการใช่ไหมคะโอนเข้าหน่วยบริการเพื่อที่จะให้พี่แจ๋เนี่ยเอามาทํางานพี่แจ๋ก็ทําเขาเรียกว่าอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างอะไรพวกนี้ค่ะเหมือนกับการใช้เงินบํารุงนึกออกไหมคะคือเขาจะโอนมาสมมติว่าได้มา30,000หนึ่งโครงการ30,000เขาก็โอนมา30,000เลยพี่แจ๋ก็เอา30,000นี้มาทําตามกิจกรรมที่พี่แจ๋ออกแบบไว้สําหรับถ้าในชุมชนเขาก็จะโอนไปก็คือเหมือนของเตยน้องเตยตะกี้แล้วก็เราก็ดำเนินกิจกรรมตามโครงการนะคะตรงนั้นจริงๆแล้วในเรื่องของกิจกรรมหรือว่าขั้นตอนนะคะสำหรับของกองทุนของพะตงอ่ะนะคะเราก็มีมติเรามีคณะอนุกรรมการเรามีคณะกรรมการชุดใหญ่ที่จะพิจารณาคือพอเวลาเราเขียนโครงการเนี่ยค่ะอย่างหนึ่งก็คือมันก็ต้องมีหลักการและเหตุผลถูกไหมคะไอ้หลักการและเหตุผลตัวเนี้ยค่ะมันก็เป็นจุดสําคัญเนาะที่จะบอกว่ามันทําเพื่ออะไรไปแก้ปัญหาอะไรแล้วเพราะฉะนั้นข้อมูลสำคัญเนี่ยค่ะที่เราจะต้องนำมาใส่เพื่อจะอ้างอิงที่จะทำให้คณะกรรมการเนี่ยเขามีความน่าเชื่อถืออันนี้ก็สำคัญนะคะอย่างเช่นเราก็ต้องสมมติว่าเราอยากจะทำกับผู้สูงอายุเรารู้ไหมว่าตอนนี้ผู้สูงอายุของในพื้นที่ที่เราจะทำจำนวนกี่คนเขามีปัญหาอะไรอะไรพวกนี้ค่ะสมมติว่าเราต้องการพัฒนาด้านใจใช่ไหมคะเราก็มองว่าเขาอยู่แบบนี้ค่ะเราต้องมีข้อมูลที่สามารถที่จะใส่ไปแล้วให้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นปัญหานะแล้วเราอ่ะอยากแก้ปัญหาโดยวิธีของเราแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็สําคัญเพราะฉะนั้นของพี่แจ๋ก็เราก็โชคดีเรามีข้อมูลในหน่วยงานที่เราเก็บไว้อยู่แล้วเราอยู่ในหน่วยงานเราก็รู้ว่าเรามีข้อมูลอะไรแล้วแต่ว่าถ้าเป็นในกลุ่มองค์กรก็เช่นกันค่ะเราก็ต้องมีข้อมูลบางส่วนที่จะไปสนับสนุนให้คณะกรรมการเชื่อว่าคุณอ่ะแก้ปัญหาตรงจุดรู้จริงไอ้ตัวนี้ก็สําคัญนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดที่จะบอกว่าเออเออ
เราเขียนวัตถุประสงค์ว่าเพื่ออะไรมันก็ต้องมีตัวชี้วัดใช่ไหมคะว่าคุณทําได้เมื่อไหร่ผลลัพธ์ยังไงผลกระทบอะไรแบบเนี้ยค่ะเกิดขึ้นยังไงไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นขั้นตอนหรือว่าเป็นองค์ประกอบที่โครงการจะต้องล้อไปด้วยกันอยู่แล้วแล้วกิจกรรมแต่ละเรื่องมันก็ต้องมาตอบโจทย์ว่าเพื่อไปตอบวัตถุประสงค์อะไรนะคะตรงส่วนนั้นอีกประเด็นหนึ่งค่ะถ้าให้ดีบางกองทุนเนี่ยเขาอาจจะกําหนดนะคะว่าหลังจากที่เขาได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาแล้วเนี่ยแต่ในแต่ละปีซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นปีงบประมาณแต่ว่าจริงๆแล้วโครงการมันสามารถเริ่มต้นแล้วก็เขียนล้อไปได้ตามระยะเวลาที่เรากำหนดอ่ะนะคะเหมือนของพะตงเนี่ยเรามีคณะกรรมการเนี่ยจะกำหนดเลยว่าในช่วงเดือนตุลาหน่วยงานไหนองค์กรไหนที่พี่จัดได้กล่าวถึงทั้งห้าเนี่ยแล้ว1 2 3เนี่ยต้องการที่จะของบประมาณกองทุนคุณลองเข้าแผนไว้นึกออกไหมคะเพราะว่างบประมาณในแต่ละปีอ่ะมันก็ไม่มันก็มีจํากัดถูกไหมคะมันหนึ่งมันก็มาจากหนึ่งก็คือเงินสนับสนุนจากสปสช45 บาทของประชากรสิทธิยูซีแล้วก็บวกกับสมทบจากอบตนั้นถ้าอบตมีเงินเยอะเขาอาจจะสมทบมากกว่าคือเขาจะกําหนดตามกฎหมายพี่จะจําไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปรู้สึกว่า30ถ้าจะไม่ผิดต้องให้คุณแมนตอบอีกทีหนึ่งนะคะตรงนั้นก็บวกกันแล้วก็ได้มาเท่าไหร่มันก็จะมีรายรับรายจ่ายอะไรพวกนี้ค่ะที่เหลือจากปีที่แล้วมาบวกอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะรู้ว่ายอดเงินของกองทุนทั้งหมดอ่ะมันมีเท่าไหร่ซึ่งของเหมือนของเขตเทศบาลของพี่แจ๋อ่ะเขาก็ไม่ได้กําหนดว่ากี่เปอร์เซ็นต์จะให้หน่วยนี้ให้หนึ่งให้สองให้สามเขาไม่ได้กําหนดแบบนั้นค่ะแต่ว่าเราต้องเข้าแผนว่าปีนี้ฉันมีแผนทั้งปีหรือว่าตรงไหนช่วงไหนที่ฉันจะทําโครงการในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยค่ะมีโครงการอะไรบ้างคุณก็ประมาณไว้แล้วก็เข้าแผนไว้หลังจากนั้นก็ค่อยเขียนโครงการนะคะคือบางที่เนี่ยกำหนดว่าจะต้องเข้าแผนก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่อยเขียนโครงการมาเพื่อขอรับการสนับสนุนเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ก็เป็นพอยต์เหมือนกันว่าถ้าหน่วยบริการหน่วยไหนต้องการที่จะเสนอก็ต้องไปดูว่ากองทุนนั้นนะคะเขากําหนดเงื่อนไขหรือว่ากําหนดระเบียบอะไรไว้นะคะเพราะว่ามันมีบางอย่างที่กรรมการในกองทุนน่ะสามารถเขาเรียกว่ากําหนดเงื่อนไขเองได้เนื้อไหมคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าค่ายกตัวอย่างของพี่แจ๋แล้วกันนะคะอย่างเช่นว่าค่าป้ายประชาสัมพันธ์กองทุนอบต.พะตงกําหนดเลยค่ะว่าตารางเม็ดละไม่เกิน130 บาทเพราะฉะนั้นคุณจะทํากี่เม็ดคุณก็คูณ130คูณ5 ตารางเม็ดคุณก็คูณ130ก็เท่ากับเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นคุณจะไปจ้างที่ไหนฉันไม่เกี่ยวไงแต่ว่าเวลาออกหลักฐานมาค่ะเขาให้ตามเกณฑ์เพราะทุกคนก็จะมีหลักเกณฑ์ของตัวเองหรือว่าค่าอาหารว่างสมัยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือมันเริ่มตั้งแต่25 บาทเนาะเหมือนหน่วยบริการของพี่แจ๋เนี่ยของสาธารณสุขเนี่ยเราให้25 บาทแต่ว่าพอของอบต.ตอนเนี้ยเขาสามารถที่จะกําหนดได้ว่าสูงสุดก็คือให้35 บาทก็เป็นมติเลยว่าจะได้ไม่เขาเรียกว่าเหลื่อมล้ําระหว่างโครงการบางทีชาวบ้านขอ25เอ๊ะทำไมหน่วยบริการขอ35อะไรแบบนี้ค่ะเราก็กําหนดเรทของเราเลยว่าให้ตามหลักเกณฑ์ของที่อบต.สามารถให้เบิกได้ตามหลักเกณฑ์ก็ให้35 บาทค่าอาหารกลางวันก็สูงสุดไม่เกิน80 บาทแบบนี้ค่ะสําหรับค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าถ่ายเอกสารในนั้นก็ตามโครงการอย่างเช่นว่าเราไม่มีสมุดเบาใจใช่ไหมคะเราดาวน์โหลดเราก็ต้องไปถ่ายเอกสารแบบนี้คุณก็ดูที่ว่าคุณต้องใช้เท่าไหร่สมมติผู้สูงอายุ100 คนคุณต้องใช้กี่หน้าต้องถ่ายกี่บาทอะไรแบบนี้คุณก็คํานวณเอามันสามารถเบิกได้เป็นกลุ่มพวกนี้ค่ะในเรื่องของการจัดประชุมการจัดอบรมเวิร์กช็อปให้ความรู้ซึ่งพี่จัดว่าเรามองว่าโครงการพวกส่งเสริมเนี่ยมันก็ต้องเน้นในเรื่องของการไปสร้างความรอบรู้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าที่ผ่านมาในเรื่องของถามว่าในเรื่องของคุณลูกพันสมมติว่าเราต้องการใช้อะไรพวกนี้ค่ะก็โครงการหนึ่งไม่เกิน10,000
เนี่ยไหมคะโครงการแต่ละหนึ่งโครงการนะคะสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นพี่ใหญ่ต้องการเครื่องวัดความดันเนาะสำหรับไปเยี่ยมผู้สูงอายุให้กับทีม caregiver ที่ไม่มีอะไรพวกนี้ค่ะสมมติเครื่องวัดความดันตอนนี้ประมาณ1,700สมัยเมื่อก่อนประมาณ2,500พี่ใหญ่ก็เอา1,700อะไปคูณเนี่ยค่ะแต่ต้องไม่เกิน10,000ในการโครงการนั้นซึ่งเนี่ยค่ะมันก็จะมีหลักเกณฑ์ของมันอยู่เหมือนกันว่าค่ะใช้ได้อะไรพวกเนี้ยอืค่ะมค่ะเนาะค่ะงั้นของพี่แจขอแบบนี้ประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมีรอบสองนะคะก็สรุปของพี่แจนะโอ้อ่ะพี่แจบอกว่าพวกเราที่อยู่ในนามหน่วยงานโรงพยาบาลต่างๆนะคะรวมถึงกลุ่มคนต่างๆพวกเรามีสิทธิ์ขอทุนอยู่แล้วแม้พวกเราจะมีเงินงบประมาณเงินบำรุงของโรงพยาบาลอยู่แล้วก็ขอใช้ทุนกองทุนนี้ได้นะคะก็ใช้สิทธิ์นี้ด้วยนะคะแล้วก็จริงๆง่ายค่ะมีแบบฟอร์มให้กรอกอยู่แล้วนะคะตอนนี้เขาปรับให้ง่ายขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนาะก็คือว่าถ้าขอในนามหน่วยงานเนี่ยมันก็จะเข้าตามเกณฑ์การจ่ายเงินก็คือจะโอนเงินเข้าหน่วยงานเราแล้วเราก็เบิกจ่ายเหมือนเงินบำรุงเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเวลาที่เขียนขอทุนเนี่ยหลักการและเหตุผลสำคัญเนาะวัตถุประสงค์เอาให้ชัดนะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวชี้วัดคืออะไรก็ต้องตอบโจทย์ปัญหาในท้องถิ่นด้วยแล้วก็ข้อมูลก็ควรจะมีด้วยว่าจํานวนประชากรเท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งพวกเราเป็นหน่วยงานสาธารณสุขอยู่แล้วเรามีข้อมูลแบบนี้อยู่แล้วก็เขียนไปเพื่อความชัดเจนแล้วก็มันจะได้ตอบโจทย์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆก็ทําให้โครงการมันหนักแน่นแล้วก็คนอนุมัติเขาก็จะรู้สึกว่าแบบน่าอนุมัติน่าทําน่าสนับสนุนแบบนี้เนาะแล้วก็ที่สําคัญค่ะว่าแต่ละพื้นที่มีเงื่อนไขระเบียบการใช้เงินของกองทุนเนี่ยอาจจะต่างกันไปเนาะของพี่แจกอาจจะต้องไปคุยกันก่อนเนาะว่าตอนนี้จะแบ่งงบกันยังไงเหลือเท่าไหร่ได้ยังไงบ้างแล้วก็บางทีเขาอาจจะให้เราเหมือนเขียนไปก่อนว่าจะใช้ประมาณเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดนะคะอาจจะต้องไปเช็คก่อนว่าระบบแต่ละที่เนี่ยเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะคะที่ซึ่งจริงๆพวกเราก็อยู่ในข่ายนี้อยู่แล้วแหละก็สามารถไปใช้งบส่วนนี้ได้แล้วก็เงินแต่ละส่วนก็สามารถผันได้แล้วก็มีเกณฑ์ก็เราก็ใช้เงินตามเกณฑ์นั้นแค่นั้นเองเนาะอันนี้ก็เป็นหลักๆที่พี่แจดแนะนำนะคะก็ซึ่งคณะกรรมการตัวพี่แจดเองก็เป็นคณะกรรมการด้วยก็รู้ว่าโครงการแบบไหนที่มันจะแบบได้รับการสนับสนุนเนาะพี่แจดก็ให้เทคนิคกับพวกเราไว้แล้วนะคะขอบคุณพี่แจดมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังพี่จ๊ะเอ๋ค่ะที่อยู่ในเทศบาลนะคะแล้วก็ขอทุนในระดับเทศบาลค่ะพี่เอ๋เชิญพี่จ๊ะเอ๋เลยค่ะตอนนี้ไม่มีภาพพี่จ๊ะเอ๋จ้ะค่ะเชิญพี่จ๊ะเอ๋เลยค่ะโอเคได้ยินไหมคะรู้สึกสัญญาณมันจะขัดขาดค่ะได้ยินแล้วค่ะพี่จ๊ะเอ๋เชิญเลยค่ะที่จริงเมื่อกี้ไม่ได้ยินด้วยซ้ำว่าพูดอะไรไปมากนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะต้องเพิ่มประเด็นนิดนึงต้องออกตัวก่อนว่าในฐานะที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์คือองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็เป็นโดยท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยเป็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพอยากจะบอกว่าเรายินดีมากเลยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมาใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพของเรายิ่งถ้าเป็นภาคประชาชนมาใช้หรือหน่วยงานราชการอื่นที่ไม่ได้สังกัดเทศบาลอันเนี้ยเราบอกเลยว่าเราดีใจมากอะค่ะแล้วอันดับแรกเลยก็อยากจะให้มองให้เห็นว่าจริงๆการทำเรื่องพวกนี้ไม่ได้ยากนะคะเพราะว่าเขาพยายามออกแบบระบบให้ใช้งานได้ง่ายที่สุดแม้แต่หลักเกณฑ์โครงการเนี่ยค่ะให้ประชาชนสามารถเขียนได้ง่ายๆและเอาไปทำได้จริงนี่คือวัตถุประสงค์สำคัญของกองทุนหลักประกันสุขภาพแต่ขออนุญาตย้อนนิดนึงค่ะเรากำลังพูดถึงเรื่องการวางแผนเรื่องการดูแลล่วงหน้าในชุมชนนะคะซึ่งบางทีคำว่าการวางแผนล่วงหน้าในชุมชนเนี่ยมันบางทีมันมีหลายกิจกรรมมาก
ไอ้ตัวกองทุนหลักประกันสุขภาพตรงนี้ค่ะก็มีข้อจำกัดบางอย่างซึ่งเงินไม่สาเงินของกองทุนไม่สามารถสนับสนุนได้ยกตัวอย่างเช่นบางทีการจัดอีเวนต์อะไรต่างๆซึ่งจัดแค่วันเดียวแล้วหยุดอะไรอย่างเงี้ยกองทุนหลักประกันสุขภาพก็ไม่สนับสนุนนะคะแต่เราก็ในขณะที่เทศบาลเนี่ยมันมีงบของท้องถิ่นอีกงบหนึ่งซึ่งนอกจากว่าเทศบาลจะมีสถานบริการหรือศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยซึ่งสามารถใช้เงินบำรุงได้แล้วเรายังมีเงินก้อนที่เป็นแผนพัฒนาของเทศบาลตัวเนี้ยคือปกติเทศบาลเวลาจะทำแผนก็จะมีการเรียกประธานชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยมาเสนอว่าเราอยากจะทำโครงการอะไรบ้างบางกิจกรรมที่เกี่ยวกับการวางแผนล่วงหน้ายกตัวอย่างให้เห็นเลยอย่างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เนี่ยจะจัดงานอีเวนต์เกี่ยวกับเรื่องการคิกออฟเรื่องของวันชุมชนกรุณาเนี่ยพอไปดูหมวดการใช้งานของกองทุนหลักประกันสุขภาพแล้วมันไม่เข้าข่ายอ่ะเพราะมันเป็นงานอีเวนต์เหมือนเราจัดกิจกรรมวันแข่งกีฬาอะไรประมาณนี้มันไม่เข้าข่ายที่จะไปใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเราก็มาใช้เงินก้อนนี้ในแผนของเทศบาลซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดใครเป็นผู้นำชุมชนเป็นองค์กรเอกชนเวลาเขาทำแผนเทศบาลเนี่ยก็ให้เอากิจกรรมพวกนี้ไปใส่บรรจุอยู่ในแผนเทศบาลเพื่อขับเคลื่อนแต่ในขณะเดียวกันอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพอย่างที่บอกอะค่ะเราพยายามให้เห็นว่างานชิ้นนี้ที่เรากำลังทำนี่คือ health promotionเดิมทีนี้หลายคนไม่เข้าใจว่างานดูแลแบบประคับประคองการวางแผนดูแลล่วงหน้าในชุมชนเนี่ยมันจะใช้หมวดไหนแต่ถ้าดูรากศัพท์จริงๆแล้วจะเห็นว่านั่นคือ health promotion คืองานส่งเสริมสุขภาพซึ่งตัวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เองเนี่ยเราพยายามใช่ไหมว่าเราพยายามที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะโดยในปี2566อะค่ะกับ2565กองทุนหลักประกันสุขภาพของเราเนี่ยวางแมปปิ้งไว้ชัดเจนมากว่าเราจะทำกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เนี่ยให้เป็นเบสแพ็คเกจเรื่องของการทำเรื่องของการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าคือสามารถใช้ในลักษณะของภาคประชาชนที่รวมกลุ่ม5คนเข้ามาขอเงินและทำกิจกรรมได้อันนี้คือเรามีการรวมกลุ่มกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนนะคะที่เป็นกลุ่ม5คนเด็กอาจจะเป็นสภานักเรียนหรืออะไรพวกนี้ค่ะให้เด็กขอเงินก้อนนี้เข้าไปทำกิจกรรมการวางแผนล่วงหน้ากับในโรงเรียนแล้วก็ในขณะเดียวกันเงินบางก้อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างที่พระตรงพูดไปแล้วหน่วยบริการก็สามารถขอได้แต่ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนนั่นก็คือเรือนจำแบบนี้ค่ะเรือนจำเนี่ยก็คือหน่วยงานราชการนึงแต่อยากจะจัดกิจกรรมเรื่องการวางแผนดูแลล่วงหน้าให้กับผู้ต้องขังเขาอยากจะทำกิจกรรมเหล่านี้เขาก็สามารถยื่นโครงการขอสนับสนุนเข้าไปทำโครงการกับผู้ต้องขังในเรือนจำได้แล้วก็ใช้แบบเดียวกันก็คือเมื่อโครงการอนุมัติเรียบร้อยก้อนเงินเสร็จมาก็ปุ๊บก็โอนเข้ารับเงินของเป็นเงินของเรือนจำแล้วก็ใช้ตามระเบียบที่เรือนจำทุกอย่างโดยมีอัตราค่าอาหารว่างอาหารกลางวันที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเนี่ยกำหนดไว้เหมือนกันเลยแต่ในขณะเดียวกันค่ะเมื่อกี้พูดไปถึงเรื่องหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก็ขอได้โรงพยาบาลก็ขอได้นักเรียนกลุ่มนักเรียนก็ขอได้และในขณะเดียวกันค่ะพระเนี่ยค่ะซึ่งก็เป็นภาคประชาชนคนหนึ่งนะคะพระเนี่ยเรื่องของการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยคือต้องยอมรับพระก็คือคนคนหนึ่งที่วันหนึ่งจะต้องเจ็บป่วยไม่สบายพระกับรู้เรื่องนี้ค่อนข้างน้อยเราก็เอาพระนี่แหละค่ะมาอบรมเพื่อเป็นกระบอกเสียงจริงๆพระนี่ก็สามารถขอเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพล่วงหน้าได้นะคะอาจจะเป็นลักษณะของมีพระมีโยมมีโยมอุปถัมภ์ในวัดนะคะ5คนเหมือนกันเป็นกลุ่มประชาชนก็ขอเงินพวกนี้ไปขับเคลื่อนได้และในขณะเดียวกันเรามองว่าการดูแลวางแผนล่วงหน้าเนี่ยจริงๆมันควรจะทำในเชิงวิชาการด้วยเราก็ใช้เงินหมวด10วงเล็บ4 10วงเล็บ4นี่คืออะไรคืองบการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเช่นเป็นเบี้ยค่าประชุมค่าไปศึกษาดูงานแล้วแม้แต่อุปกรณ์สำนักงานเราเจียดเงินก้อนนึงอะค่ะในข้อนี้มาทำงานวิจัยด้วยเอางานวิจัยเพื่อจะไม่เห็นว่าการทำเป็นการส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้สู่คุณอายุยืนด้วยมิติที่เกิดขึ้นงานวิจัยก้อนนี้มันขับเคลื่อนให้เห็นว่าการใช้คีย์เวิร์ดคำว่าชุมชนกรุณามาจับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแม้แต่การดูแลผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยพึ่งพิงเนี่ยมันทำได้ดีแล้วมันมีประสิทธิภาพด้วยเราก็ใช้เงินก้อนนี้ขับเคลื่อนเหมือนกันค่ะนั่นก็คือสิ่งที่เราทำให้เห็นชัดเจนแล้วถามว่าในที่ผ่านมาค่ะอันดับแรกก่อนอยากให้ทุกคนเปิดใจว่าเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพก้อนนี้ซึ่งเทศบาลก็คือท่านนายกเป็นประธานเนี่ยมันเป็นเงินที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้และที่สำคัญค่ะอย่าเพิ่งซีเรียสว่าเอ๊ะหน้าตาแบบฟอร์มจะเป็นอะไรทุกที่จะมีเจ้าหน้าที่กองทุนจะทำเรื่องยากๆให้มันเป็นเรื่องง่ายๆได้เพราะว่าอันนี้ขออนุญาตนะคะมีบางทีประชาชนเนี่ยกลุ่มจับกลุ่ม5คนมาอยากทำกิจกรรมอยากจะทำแบบนี้แหละอยากจะทำกิจกรรมไปเยี่ยมบ้านแบบนี้ไปเยี่ยมผู้ป่วยระยะท้ายแบบนี้เขียนไม่เป็นเลยไม่ต้องซีเรียสหรอกว่าคุณอยากทำเพราะอะไรแล้วได้ประโยชน์ยังไงแล้วดีขึ้นยังไงอ๋อเขาตอบเราเข้าใจได้เราก็พาเขียนอันนี้ไม่ต้องซีเรียสอะค่ะแล้วก็ท้ายสุดเรื่องของการของบเหล่านี้สุดท้ายสุดเวลาปิดกิจกรรมก็จะต้องมีการสรุปโครงการนะคะถามว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเห็นมีคำถามในแชทบ็อกซ์ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่พอแอบดูผู้เข้ารับฟังเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นรฟสตบ้างหรือแม้แต่โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลก็ของบของเราก็คือกองทุนหลักประกันสุขภาพเนี้ยค่ะเข้าไปใช้งานได้การสรุปผลลัพธ์ก็แค่สรุปตามโครงการว่าถ้าเป็นกิจกรรมอบรมผู้เข้าอบรมเนี่ยได้รับความรู้ยังไงมีการประเมินยังไงและก็อย่างที่พูดอะค่ะเคยไปอบรมผู้ป่วยขออภัยผู้ต้องขังในเรือนจำคนเหล่านี้เขาสามารถเขียน living will ได้ไหมเขาเข้าใจถึงสิทธิเรื่องของพวกนี้เขาขนาดไหนแล้วเขาเตรียมตัวหรือยังว่าการใส่ท่อไม่ใส่ท่อหรือต้องปั๊มหัวใจเขามีสิทธิที่จะทำอะไรกับตัวเขาได้ไอ้อันนี้คือเราสรุปได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะนั่นก็คือสิ่งที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเห็นก็คือว่าจริงๆคนเหล่านี้จะกลายเป็นกระบอกเสียงให้เราว่าการดูแลเรื่องของการวางแผนล่วงหน้ามันมีผลดีและไม่ควรจะไปโฟกัสเฉพาะผู้สูงอายุนะประชาชนวัยกลางคนนะวัยทำงานนะเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะมันจะต้องเข้าไปแทรกซึมแม้กระทั่งกับเด็กในโรงเรียนเนี่ยอย่างศูนย์เขาเรียกอะไรนะศูนย์สุขภาพศูนย์โรงเรียนอนุบาลเนอร์เซอรี่เหล่านี้ก็สามารถของบตรงนี้เข้าไปทำแล้วก็ใช้สื่อการสอนง่ายๆค่ะอย่างเช่นนิทานอะไรนะแมวน้อยร้อยหมื่นชาติเอาเป็นสื่อพวกนี้ค่ะเข้าไปสอนใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเขียนได้แล้วก็เอาไปทำกับเด็กกลุ่มนี้ได้ค่ะอันนี้ชัดเจนนะคะขอบคุณค่ะพี่จ่าเอกอ๋อพี่จ่าเอกก็เปิดโลกที่กว้างขึ้นนะคะบอกว่าจริงๆแล้วอบต.หรือเทศบาลเนี่ยค่ะยินดีต้อนรับมากถ้าคนจะเข้ามาขอทุนนะคะแล้วก็ใช้กองทุนซึ่งจริงๆตำบลที่บ้านเจนค่ะก็บอกเหมือนกันพี่เจนมาขอสิตังเหลือหนูไม่ต้องเขียนให้ด้วยถ้าเป็นพี่เจนทำอะไรแบบนี้นะพี่เจนก็เข้าใจว่าจริงๆเขาก็ยินดีมากแล้วก็อาจจะมีบางเงื่อนไขเช่นไม่สามารถทำเป็นอีเวนต์ได้แต่เราก็สามารถผ่านงบได้แบบนี้เนาะดูว่าจะใช้ก้อนไหนยังไงบ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะนอกจากกองทุนสปสช.ที่เป็นตามงบที่มีเนี่ยจริงๆก็มีแผนพัฒนาเทศบาลด้วยนะคะถ้าเราไปยื่นข้อเสนอไว้ก่อนจะทำแบบนี้เขาก็จะเอาบรรจุไว้ในแผนก็สามารถใช้งบประมาณของแผนพัฒนาของเทศบาลได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะพี่เจเอกบอกว่าถ้าเราจะทำเรื่องการวางแผนดูแลล่วงหน้าเนี่ยแล้วก็ตามเงื่อนไข5กลุ่มที่ขอทุนได้เนี่ยจริงๆเราสามารถทำได้ทุกบริบทเลยนะคะผู้สูงอายุผู้ป่วยคนในเรือนจำเด็กเราสามารถชวนเขาทำวางแผนดูแลล่วงหน้าได้ดังนั้นคนที่เคยพิมพ์คำถามไว้นะว่าเอ๊ะเราจะทำโครงการยังไงดีเนี่ยจริงๆเราสามารถทำโครงการได้กับคนทุกกลุ่มนะคะเพื่อให้ทำเรื่องวางแผนดูแลล่วงหน้าแล้วก็เสริมเรื่องการตระหนักรู้เรื่องการตายดีเพราะว่าจริงๆการชวนทําวางแผนดูแลล่วงหน้าเนี่ยก็คือเป็นการส่งเสริมสุขภาพอย่างหนึ่งเป็นเฮลท์โปรโมชั่นอย่างหนึ่งซึ่งมันตอบโจทย์แล้วก็เข้าโจทย์กับกองทุนสปสช.อยู่แล้วแบบนี้เนาะขอบคุณพี่จ่าเอกมากเลยค่ะก็พี่จ่าเอกช่วยตอบคําถามด้วยนะคะเรื่องผลลัพธ์นะคะแล้วก็เจนเห็นว่าหลายๆคนพิมพ์คําถามมาเดี๋ยวเจนขอรวบรวมตอบทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าวิทยากรช่วยตอบก็ถือว่าโอเคเลยนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะก็คุณแมนค่ะเชิญคุณแมนในฐานะสปสช.ค่ะมาเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่ากองทุนกปท.นะคะกองทุนท้องถิ่นเนี่ยมีบทบาทยังไงบ้างนะคะทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็พวกเราจะต้องเขียนอะไรยังไงเหรอเพื่อตอบโจทย์สปสช.แล้วแบบได้แน่ไม่ผิดระเบียบ
คนให้ทุนเขาก็ไม่อึดอัดอะไรแบบนี้ค่ะเชิญเลยค่ะคุณแม่นะครับหลังจากฟังสามท่านนะเราจะเห็นแล้วนะครับในฐานะครบทุกสถานะนะครับก็คือเริ่มจากน้องเตยนะก็คือเป็นกลุ่มนะก็คือกลุ่มคนอันนี้คือเรียกว่าเลเวลที่ท้ายที่สุดแล้วก็คือของความเป็นเรียกอะไรนะของความเป็นผู้ขอรับงบนะครับเนี่ยง่ายที่สุดก็คือ5 คนนะครับส่วนพวกหน่วยงานพวกนั้นเขาสแตมป์มาด้วยความเป็นหน่วยงานเป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานสาธารณสุขพวกนั้นเนี่ยนะครับอันนั้นง่ายที่สุดแหละแล้วก็มาอบต.นะครับอบต.ก็จะเห็นว่าของพี่แจกเนี่ยนะก็คือเป็นหน่วยบริการด้วยนะครับมีองค์ความรู้นะครับแล้วก็เรียกว่าเหมือนทําอยู่บนพื้นฐานงานเดิมนะเป็นงานเดิมที่ทํามานะแต่ผมเนี่ยมักจะพูดเสมอนะครับไม่ว่าเราจะเป็นงานที่เราทําอยู่ประจํานะครับแต่ถ้ากองทุนเนี่ยนะสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเราฟังจนครบ3 ท่านเนี่ยนะครับเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือต้องมีใจก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับโครงการเนี่ยนะทั้งที่จะเอ๋พูดชัดเลยเพราะท่านนายกเห็นไหมท่านนายกเป็นประธานกองทุนท่านนายกยินดีนะครับท่านนายกต้องการที่จะให้คนในเทศบาลเนี่ยนะครับเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้เยอะๆนะมาดูแลกันเองนะครับโดยใช้เงินจากกองทุนนะฉะนั้นในประตูด่านที่1นะครับของกองทุนเนี่ยนะผมว่าต้องมีใจก่อนนะครับทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะครับส่วนตัวกองทุนนะถามว่ากองทุนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเหมือนที่ตอนที่เล่าตอนต้นนะครับกองทุนเนี่ยง่ายๆนะครับมันก็คือเป็นเรื่องของการนําเงินนะครับสปช.เนี่ยนะสนับสนุนเนี่ยเงินไปส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งก็คือให้ง่ายๆคือคํานวณไปตามประชากรนะครับประชากรในแต่ละตำบลนั้นๆท้องถิ่นนั้นๆนะครับและท้องถิ่นก็สมทบเงินนะครับเข้ามาอีกส่วนหนึ่งนะปัจจุบันนี้ก็สมทบอยู่ที่30-50%เอาเงินมารวมกันนะครับแล้วก็ออกหลักเกณฑ์ขึ้นมา1 ฉบับนะก็คือหลักเกณฑ์ตัวหลักเกณฑ์ไม่มีอะไรนะหลักเกณฑ์ก็เป็นการบอกว่าเงินก้อนเนี้ยที่เอามารวมกันแล้วเนี่ยเอาไปทําอะไรบ้างนะครับท่องง่ายๆเลยนะฮะโครงการต้องผ่านเรื่องของ4 หมวดเนี่ยนะฮะสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคฟื้นฟูสมรรถภาพนะฮะแล้วก็รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกโครงการเขียนอะไรก็ได้นะครับให้ตีความเข้า4 หมวดเนี้ยนะถ้าเข้า4 หมวดเนี่ยผ่านไปแล้วนะฮะ19นะครับหน่วยงานนี้ไม่จำกัดนะเพราะว่ารวมกลุ่ม5 คนก็ได้นะครับแล้วก็นำไปใช้จ่ายนะครับใช้จ่ายอะไรมันก็จะมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็คือถ้าเป็นพวกหน่วยบริการอันนี้ก็จะทําได้ทั้ง4นะแล้วก็4 มิติแต่ถ้าเป็นกลุ่มประชาชนนะครับหรือว่าหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้มีภารกิจด้านสาธารณสุขเนี่ยนะครับเขาก็จะกําหนดให้ทําแค่สร้างเสริมสุขภาพกับป้องกันโรคนะครับจะอยู่ใน2 มุมนี้นะเพราะว่าการรักษาเนี่ยก็น่าจะไปไม่ถึงนะครับเพราะมีเรื่องของวิชาชีพการฟื้นฟูสมรรถภาพก็จะเป็นเรื่องวิชาชีพและดังนั้นเราก็จะอีก2 อันเนี้ยก็คือจะเป็นในส่วนของหน่วยบริการนะแล้วก็เขาเรียกดีเทลย่อยๆของแต่ละกองทุนนะครับสวชกําหนดกรอบกว้างๆนะครับก็คือใครขอได้บ้างนะครับเอาไปทําสร้างเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูหรือไม่นะครับมีกรรมการขึ้นมาให้1 ชุดนะครับกรรมการเนี่ยก็เป็นผู้พิจารณาอนุมัติว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวตอนต้นหรือไม่นะกรอบง่ายๆส่วนที่เหลือเนี่ยเปิดกว้างอีกนะครับว่าภายในแต่ละกองทุนนั้นๆเนี่ยนะครับสามารถกรรมการเนี่ยไปออกหลักเกณฑ์กติกาเพิ่มเติมนะเหมือนที่ปรากฏนะครับของพี่แจกเนี่ยนะของพี่จ่าเอกก็เหมือนกันก็คือไปกําหนดกติกากลางนะครับยกตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายต่างๆที่ถ้ามองดูแล้วว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำราชการได้ราคาหนึ่งประชาชนได้ราคาหนึ่งนะครับเขาก็มากําหนดเป็นราคากลางเอาไว้นะโดยกองทุนก็สามารถออกกติกาพวกนี้ได้นะครับจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่ากองทุนเนี่ยกว้างนะครับเปิดกว้างแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วผมตั้งแต่ทํากองทุนมาเนี่ยมันจะยากตอนเข้าครั้งแรกนะโครงการเนี่ยจะยากตอนเข้าครั้งแรกนะครับแต่ถ้าเข้าไปได้ครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยออกยากเหมือนกันใช้คำว่าออกยากหมายความว่าถอนตัวออกยากนะครับมันก็จะยิ่งถ้าเราทําโครงการดีๆนะครับ
ทำตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนะเห็นผลดีๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราจะเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นหน่วยงานต้นๆเนี่ยเวลางบประมาณแต่ละปีเนี่ยเราก็จะต้องถูกเรียกแล้วปีนี้มีโครงการอะไรไหมอย่างเงี้ยเท่าที่ผมเจอนะก็จะเป็นกลุ่มต้นๆแล้วก็ลดหลั่นกันไปนะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่ากองทุนจะซัพพอร์ตนะครับในหลายๆโครงการกิจกรรมโครงการเราปีหนึ่งทั้งประเทศเนี่ยปีหนึ่งตกเฉลี่ยณเวลานี้นะเมื่อก่อนโครงก็จะอยู่ประมาณปีละแสนนะ7,000กว่ากองทุนแสนโครงการก็ทำคลักกันไปยุคแรกๆนี่โครงการส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยบริการจะเป็นเจ้าของโครงการเพราะประชาชนใหม่ๆยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ตั้งแต่ปี57ช่วงปี57 58ไล่มาเรื่อยๆเนี่ยโครงการเริ่มกลับทางนะครับจนย้อนกลับไปเนี่ยนะ10 ปีย้อนหลังเนี่ยโครงการที่ได้รับอะไรนะได้รับงบประมาณไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่ทําโดยกลุ่มประชาชนหรือว่าหน่วยงานอื่นมันจะกลับทางกันนั่นหมายความว่าค่อนข้างจะเสถียรและกองทุนนี้หมายความว่าด้วยหลักการด้วยวิธีการนะครับอนาคตข้างหน้าที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของตอนนี้ที่เราประกาศเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็จะแจ้งข่าวเพราะว่าพอเราเห็นความแตกต่างอย่างพี่แจกมาจากอบต.งบประมาณก็จะมีจํานวนหนึ่งนะเทศบาลเมืองก็จะมีเยอะหน่อยนะครับแต่ตอนเนี้ยนะครับประกาศเรามีการปรับปรุงในเรื่องของการขอเงินเพิ่มเติมนะครับเมื่อก่อนก็คือประชากรมันก็เป็นไปตามพื้นที่นะได้เงินมากเงินน้อยต่างกันนะครับตัวแปรที่จะมากน้อยก็คือเงินสมทบจากท้องถิ่นบางที่เนี่ยขั้นต่ำบอก30นะท่านนายกบางท่านบอกว่าเอาไปเลยอีก200%นะเพราะอยากจะให้กองทุนเนี่ยเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับแล้วก็ใช้คำว่าค่าเฉลี่ยปัจจุบันเกิน50%ของจำนวนกองทุนมีการสมทบงบประมาณมากกว่าเกณฑ์นะครับเกณฑ์ที่ขั้นต่ำแล้วก็เกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องสมทบนะก็คือมีการนำเงินเข้ามาหมุนเวียนในการที่จะดูแลประชาชนในพื้นที่นะครับผ่านกลไกกองทุนนี้นะฮะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยก็มีการปรับนะก็คือกองทุนที่เงินไม่พอนะอย่างเช่นกองทุนประชากรน้อยๆคำนวณเป็นเม็ดเงินประชากรแล้วเนี่ยได้หลักหมื่นถึงหลักแสนนะทำได้ไม่กี่โครงการประชุมได้ไม่กี่ครั้งเนี่ยก็หมดแล้วนะถ้ากองทุนนั้นเนี่ยนะมีความประสงค์นะครับหรือว่ามีโครงการที่อยากจะดูแลเพิ่มเติมนะก็สามารถติดต่อไปที่สปชเขตนะครับเพื่อแจ้งว่ากองทุนเนี่ยมีโครงการนะครับที่จะทําเพิ่มเติมนะเพื่อให้เขตเนี่ยพิจารณาแล้วก็ส่งเรื่องเข้ามานะอันนี้ก็จะเป็นกติกานะครับจะเห็นว่ามันง่ายค่อนข้างเลี้ยงยิ่งกว่านี้ง่ายเพราะว่าเรามีองค์ความรู้เยอะนะครับในแต่ละพื้นที่ไปได้ทุกที่นะครับทุกตําบลเนี่ยเราสามารถเข้าไปถามเรื่องเนี้ยได้หมดนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าชุมชนที่ใช้คําว่าชุมชนที่ยังไม่ได้เป็นลักษณะเขตเมืองนะครับของเราในปัญหาของกองทุนเราเนี่ยมักจะพบในเขตเมืองนะครับโดยเฉพาะในเขต456 456ก็คือเขตสระบุรีนะจังหวัดทางนนทบุรีทางปทุมที่มีลักษณะเป็นหมู่บ้านอะไรพวกนี้อันเนี้ยยังยากอยู่นะครับแต่ก็เริ่มมีโครงการที่เขาทําได้ง่ายๆเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับก็เลยบอกว่ากรุงเทพมหานครนี่เข้ามาที่หลังสุดเลยนะนะครับเข้าร่วมกองทุนเนี่ยหลังสุดนะครับก็คือสมัครเข้ามาเนี่ยเริ่มทำเนี่ยปี61ปลายปี61นะครับแล้วก็เริ่มดําเนินการใน62เพิ่งตั้งอนุเขตได้นะครับ63กําลังจะนั่นแหละโควิดมานะโควิดมาพอดีเลยนะครับกําลังจะแบบดําเนินการได้นะโควิดมาก็ฟุบไปอีกนะครับ64เริ่มจะฟื้น65นะครับ66มาเจอเรื่องของการตีความ non UC อีกนะครับเบ็ดเสร็จก็แต่ถามว่าทิศทางก็ไปได้ดีอ่ะ67เนี่ยปีเนี้ยเขาเริ่มมีการเขาเรียกว่าในระดับเขตเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าระดับกรุงเทพมหานครที่อยู่ในเขต50 เขตเนี่ยก็มีการอนุมัติโครงการทุกเขตนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในกรุงเทพแล้วยิ่งถ้ามีโครงการตัวอย่างที่ทางน้องเตยเนี่ยนะได้ไปทําไว้แล้วเนี่ยหนึ่งที่นะครับพวกนั้นมันจะเหมือนปากต่อปากอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเรามาจากกลุ่มเดียวกันนะครับเคยทําโครงการที่นี่นะเรามีเครือข่ายแล้วก็ไปอีกเขตหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมพยายามคือ
เขาเรียกว่าตัวกรุงเทพมหานครเองด้วยนะก็คือถ้าโครงการไหนเนี่ยถ้าทําดีๆเนี่ยเขาจะเอาขึ้นไปเป็น best practice เป็นโครงการแนะนําแล้วก็แขวนขึ้นไว้ในเว็บไซต์นั่นหมายความว่าทุกคนถ้าหยิบโครงการตรงนี้ไปเนี่ยการันตีการเขาเรียกว่าการอนุมัติค่อนข้างจะ100%ที่เหลือก็จะซักไซส์ตามอนุอ่ะเขาก็จะซักไซส์แค่ว่าการซักไซส์เนี่ยบางทีผมมองว่าเขาไม่ได้ซักไซส์เพราะไม่อยากให้แต่เขาซักไซส์เพื่อสร้างความมั่นใจอ่ะคนให้เขาก็อยากจะมั่นใจว่าโดยเฉพาะกลุ่ม5 คนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะหลวมมากเลยนะมันไม่การันตีอะไรเลยนะ5 คนรับเงินถ้าเป็นผมคิดแบบไม่ดีอ่ะ5 คนผมก็ทําตัวดีๆแต่งตัวดีๆนะรวมกลุ่มกันทำโปรไฟล์ดีๆไปขอเงินมาปุ๊บแล้วผมก็ไปแล้ว5 คนนะอันเนี้ยมันก็เป็นแต่ถามว่าในต่างจังหวัด5 คนต่างจังหวัดไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าในแต่ต่างจังหวัดเนี่ยมันเป็นตำบลเขาก็จะรู้จักแล้ว5 คนนี้เป็นของหมู่นั้น5 คนนี้เป็นของหมู่นี้นะฮะอันนี้ก็ผมว่าถ้าจะทําเรื่องนี้เพราะตอนเนี้ยแอบไปดูข้อมูลหลังบ้านของโครงการที่ใช้คีย์เวิร์ดว่าชุมชนกรุณานะก็ตอนนี้ก็จะมีที่ทําเยอะที่สุดก็จะเป็นของกาฬสินธุ์นะเมื่อกี้ที่พี่จะเอ๋เล่าในราชทัณฑ์ก็มีนะครับปีแล้วก็เยอะนะเกือบ190,000 กว่าบาทก็ถือว่าสะสมไปเยอะฉะนั้นเนี่ยเราจะอันนี้ผมเริ่มไปนี่แหละพอเห็นเขาเรียกว่าเห็นช่องนะครับเห็นช่องว่ามันเป็นโครงการที่ดีลักษณะกิจกรรมโครงการเนี่ยผมว่ามันเกิดประโยชน์จะทำยังไงอันนี้เป็น question ผมแล้วนะนะว่าเรามีเครือข่ายลักษณะอย่างเงี้ยอยู่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะแล้วจะทำเรื่องพวกเนี้ยให้มันขึ้นมาพร้อมๆกันเนี่ยนะครับก็คือค่อยๆขยายก็ได้นะเป็นเฟสเริ่มจากตำบลนี้ตำบลนี้ไปตำบลนี้นะเพราะหลังบ้านเนี่ยผมมองเห็นทั้งหมดนะครับว่าที่ไหนทําเรื่องอะไรบ้างตำบลไหนทําเรื่องอะไรบ้างนะครับถ้าเราจะช่วยกันขยับเรื่องพวกเนี้ยนะผลักดันกันขึ้นมาหมายความว่าตอนนี้เราเห็นแล้วผมเห็นแล้วกาฬสินธุ์นะครับเป็นโมเดลและสําหรับต่างจังหวัดนะครับผมเห็นน้องเตยและเป็นโมเดลระดับของกรุงเทพมหานครในระดับเขตนะครับเห็นพี่แจดและนะเราจะทำยังไงให้เกิดคนแบบ3 ท่านเนี้ยนะในทุกๆตำบลนะส่วนสวชยินดีสนับสนุนนะครับเรามีช่องทางของเพจหลายท่านน่าจะเคยเข้าแล้วแหละก็คือเพจคือเพจปปทใครทำดีนะที่ไหนทำเรื่องอะไรเราขึ้นแชร์หมดนะครับตัวอย่างโครงการอะไรใหม่ๆนะครับนโยบายอะไรเข้ามามีตัวอย่างโครงการมีแล้วเราแชร์ให้หมดนะครับแล้วก็มีหลักสูตรที่ให้เรียนรู้นะครับผ่านช่องทางต่างๆนะของสวชก็จะมีหลักสูตรออนไลน์นะครับตอนนี้มี6 หลักสูตรเริ่มตั้งแต่เริ่มเขียนโครงการเลยนะมีให้ทั้งหมดนะครับใครอยากจะไปทําเรื่องไหนมีให้นะครับการบันทึกข้อมูลอีกหน่อยเราจะใช้ระบบข้อมูลออนไลน์ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลักสูตรให้เข้าไปเรียนเรียนเสร็จมีใบประกาศนียบัตรอีกอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเทคนิคก็คือมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะพยายามที่จะเสนอโครงการเข้าไปนะแต่บังเอิญเขาเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่คนในตำบลก็คือมาทำงานมาอะไรเงี้ยแต่อยากจะทำโครงการสัก1 โครงการนะครับปรากฏว่าเสนอไปก็ไม่ผ่านเหตุผลนิดเดียวเพราะว่ากรรมการก็ไม่แน่ใจไม่มั่นใจเหมือนที่ผมบอกตอนต้นนะฮะสุดท้ายเขาไปอบรมผ่านหลักสูตรเราเนี่ยการเขียนโครงการอบรมเรื่องประกาศอบรมเรื่องอะไรที่สำนักงานมีนะแล้วเขาก็เอาหลักเอาไปประกาศที่ได้เนี่ยนะครับไปยื่นให้กรรมการผ่าคน่ะเลยนะครับเพราะถือว่าโอเคมคัุ่ณนใจละมั่นใจแล้วใช่ว่าคุณได้ผ่านตรงนี้มาอันนี้ก็เป็นเรื่องเทคนิคเล็กๆน้อยๆเพราะว่าบางคนเนี่ยใหม่ๆหมายถึงว่าเข้าไปเป็นเรียกว่ากองทุนมันตั้งมานานด้วยความที่กองทุนมันตั้งมานานมันก็จะมีเจ้าประจําค่ะพอมันมีเจ้าประจําเราเป็นเจ้าใหม่เราก็ต้องพยายามหาวิธีขายค่ะตรงเนี้ยเข้าไปนะครับประมาณค่ะนี้ฮะเราค่ะขอบคุณค่ะคุณแมนก็มีคนทักนะคะว่าหลักสูตรที่ว่าหรือว่า best practice ตัวอย่างโครงการต่างๆเนี่ยอยู่ตรงช่องทางไหนคะเดี๋ยวฝากคุณแมนแปะลิงก์ไว้นิดนึงแล้วกันนะคะคนจะได้เข้าไปร่วมเรียนหลักสูตรแล้วก็มั่นใจในการเขียนโครงการมากขึ้นแล้วก็มีตัวอย่างโครงการดีๆเนาะค่ะขอบคุณมากค่ะเมื่อกี้ฟังคุณแมนนะใจความสำคัญก็คืออันแรกขอให้มีใจอยากทำก่อนนะไม่ว่าจะเป็นคนขอทุน
หรือคนที่จะให้ทุนนะคะก็มีใจนะอยากทำแล้วก็มีใจอยากให้นะคะแล้วก็จริงๆกองทุนเปิดกว้างมากนะคะแล้วก็เขียนรวมๆคร่าวๆเลยแหละแล้วก็ตัวอนุกรรมการที่ว่าเนี่ยก็เป็นคนในท้องถิ่นนะถ้าเรารู้จักหรือเป็นคนในท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าเราไม่เอาเงินไปทำอะไรหรอกก็คือต้องทำโครงการส่งเขานั่นแหละนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะยากตอนเริ่มต้นเท่านั้นยิ่งถ้าเขาแบบมีเจ้าเดิมเจ้าประจําอยู่แล้วแบบนี้เนาะแล้วเราไปเป็นคนใหม่ที่จะไปขอมันก็จะยากตั้งแต่ตอนเขียนจะเขียนยังไงจะถูกไหมหรือยากตอนไปนําเสนอตอนแรกแต่ว่าถ้าผ่านไปได้เนาะมันก็จะเริ่มติดแล้วนะคะก็ขอให้เราแบบมุ่งมั่นตอนแรกนะคะแล้วก็ตัวคณะกรรมการอยากจะมั่นใจว่าเราจะทําจริงแค่นั้นเองเราจะทํายังไงให้เขารู้สึกมั่นใจนะคะในการทําโครงการของเราอันนี้เป็นคีย์เมสเซจจากคุณแมนเนาะอ่ะเบื้องต้นคุณแมนส่งลิงก์ไว้ให้แล้วนะเข้าไปดูได้ในช่องแชทค่ะแล้วก็น้องเตยก็ส่งตัวอย่างโครงการนะคะคุณแมนก็ส่งหลักการของสปสช.ไว้ให้แล้วนะคะก็เข้าไปดูได้นะคะตอนนี้เราพักเบรกนิดนึงนะเพื่อให้วิทยากรของเราได้พักเสียงนิดนึงด้วยนะคะระหว่างขั้นนี้ค่ะพี่ตูนจะมาแนะนำนะคะช่องทางชีวพิบาลนะคะที่เป็น Discord ในนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลรวบรวมทั้งองค์ความรู้งานวิจัยเวิร์กช็อปนะคะประสบการณ์การจัดอบรมหลักสูตรต่างๆอยู่ใน Discord นี้เลยนะคะอยากจะเชิญชวนพวกเราค่ะเข้ามาเป็นสมาชิกอยู่ใน Discord ชีวพิบาลค่ะเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้แล้วก็เท่าทันเหตุการณ์เรื่องชีวพิบาลไปด้วยกันนะคะเชิญพี่ตูนเลยค่ะเจนพูดซะพี่ไม่มีอะไรจะพูดเลยก็อย่างที่เจนบอกค่ะ Peace Food Day ปีนี้เราเปิดแพลตฟอร์มใหม่เพราะว่าเราขยายขอบเขตไปทำงานเป็นคำว่าชีวภิบาลจากเดิมเราทำแค่เรื่องการดูแลแบบประคับประคองเนาะพอเราลงชุมชนเราพบว่ามันจำเป็นจะต้องไปถึงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแล้วก็ติดเตียงติดบ้านหรือว่าผู้สูงอายุสูงวัยด้วยฉะนั้นก็จะชวนให้รู้จักกับโปรแกรมใหม่ที่หรือว่าแพลตฟอร์มใหม่ที่เราทำกันค่ะหน้าตาก็เดี๋ยวจะแชร์ให้ดูก่อนนะหน้าตาก็คล้ายๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ในระหว่างที่ดูหน้าตาไปนี้อยากจะชวนให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาได้เลยสำหรับคนที่ยังไม่มีโปรแกรม Discord อยู่ในเครื่องนะคะสามารถเสิร์ชใน Play Store หรือ App Store ได้เลยว่า Discord แล้วก็ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งค่ะใน Discord เองหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะน่าจะเห็นกันอยู่ค่ะสิ่งที่มีประโยชน์ก็คือว่าในนี้จะรวบรวมข้อมูลอันหลากหลายที่เกี่ยวขพ้ีอ่งตกูับนงตาอนนนชี้ีเรวาภเิห็บนาลมันเป็นหน้าจอไม่เทาเห็นอใะช่คไ่หะมค่ะโอเป็นเคหน้าจอใหมเ่ทาเดี๋ยวขอโทษค่ะครับไปขึ้นมีคนพยี่กตูในหม่อาจจะต้องอันพินพี่ตูนก่อนไหมคะก็ไม่ได้พิมพ์นะไม่ได้พินใช่ไหมใช่นี่เย็นดังขออภัยค่ะอันนี้เป็นช่วงเวลาโฆษณาให้คนอื่นได้พักนะคะก็จะเขป็อนชอ่ัวนงนเีว้ลาด้วทยี่สำคัญค่ะเพราะว่าใน Discord เนี่ยมีข้อมูลที่สำคัญมากอยากเชื้อเชิญให้ทุกคนได้เข้าค่ะใช่งั้นหน้าตาประมาณนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเจนเห็นหน้าจอหรือยังคะของเจนยังเห็นเป็นสีเทานะไม่รู้คนอื่นเห็นเป็นอะไรบ้างคะเดี๋ยวงั้นระหว่างนี้คุณศรีวันยกมือมีคำถามเพิ่มเติมยังไงไหมคะถามก่อนได้เลยค่ะเปิดไมค์ถามได้เลยค่ะพี่ตูนใช้ไฟล์เดียวกับที่พี่ตูนให้เราไหมใช่จ้ะโอเคเดี๋ยวเราแชอรัน์ใทหี้่เป็น Discord ที่นั่นแชร์เจนจะแชร์ใช่ไหมแชร์ได้เลยนะก็ไม่ได้แชร์ไม่ได้นี่แล้วนะไม่ได้อะไรหรอกเจนแชร์อยู่ไหมคะเดี๋ยวเจนแชร์ให้นะคะแป๊บหนึ่งค่ะก็หลังจากที่เราติดตั้ง Discord ในเครื่องของเราแล้วค่ะก็ไม่ขึ้นเหมือนกันไม่ขึ้นเหมือนกันใช่แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเรากำลังไลฟ์อยู่ก็ได้ค่ะ
แต่เราก็จะไม่หยุดไลฟ์นะก็อืจะไปมต่อตุนจะขออนุญาตส่งไฟล์เข้าไปในขึ้นไหมคะสพ่ีง่ตวิูนขึ้นแล้วค่ะเจนขอบคุณค่ะเก่งมากเห็นกันอยู่ใช่ไหมคะอันนี้ทุกคนน่าจะเห็นอยู่ก็สำหรับคนที่มี Discord แล้วนะคะสามารถที่จะมายิง QR Code อันล่างนี้ได้เลยแต่ว่าใครที่ไม่รู้ว่า Discord จะต้องไปติดตั้งโดยหาจากที่ไหนนะคะถ้าเป็น iPhone ก็คืออันกลางตรงนี้นะอันกลางข้างบนอันกลางนะคะถ้าเป็นเครื่อง Android ก็เป็นอันขวานะคะหลังจากที่เข้าหน้านี้แล้วก็จะรบกวนให้ติดตั้งใช้ระยะเวลาแป๊บหนึ่งนะคะเจนหน้าต่อไปได้เลยค่ะที่ติดตั้งถ้ามี Discord ในเครื่องแล้วค่ะก็จะรบกวนให้สมัครสมาชิกค่ะก็จะเห็นว่ามันมีปุ่มสมัครสมาชิกอยู่ด้านล่างเนาะแล้วก็พอกดไปปั๊บนะคะก็จะแนะนำให้สมัครสมาชิกด้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมที่จะเปลี่ยนช่องข้างหน้ามันจะขึ้นเป็นเลข01 US ก่อนนะคะเปลี่ยนเป็นบวก 66หรือว่าหาประเทศไทยก่อนนะคะแล้วก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของคุณในช่องข้างๆนี้ได้เลยแล้วก็กดถัดไปค่ะระบบจะสอบถามว่าคุณชื่ออะไรเป็นชื่อที่คุณจะใช้งานนะคะอันนี้จะยังไม่ใช่ชื่อ username หรือ password เนาะกรอกชื่อที่เป็นชื่อเล่นของเราก็ได้ค่ะเพื่อเราจะได้จำได้อันนี้จะเอาไปใช้ในแอปหน้าต่อไปได้เลยค่ะต่อไปก็เขาจะถามให้เราตั้งชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่านในข้อ4เนี่ยค่ะซึ่งชื่อและรหัสผ่านเนี้ยจะจำเป็นจะต้องใช้ใน Discord ครั้งต่อไปถ้ากลัวลืมนะคะมันจะมีรูปดวงตาอยู่ด้านขวาในช่องรหัสผ่านนะคะกดดวงตาแล้วให้มันโชว์เป็นตัวโค้ดที่เราพิมพ์เนาะซึ่งตัวโค้ดรหัสผ่านมันจำเป็นจะต้องมีมากกว่า8ตัวอักษรนะคะและถ้าให้แนะนำก็คือมีทั้งตัวภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ได้หรือภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยแล้วก็ตัวเลขด้วยมากกว่า8ตัวอักษรแล้วถ้าเกิดว่าเราคิดว่าจะใช้ username นะคะแล้วก็ password อันนี้เราก็จะสามารถที่จะแคปหน้าจอนี้เก็บไว้ในอัลบั้มรูปของเราเพื่อที่จะจำ username ของและ password ของ Discord ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็กดสมัครได้เลยนะสร้างบัญชีได้เลยค่ะระบบจะส่งเราไปยืนยันก่อนค่ะว่าคุณอายุเท่าไหร่ก็เลือกวันเดือนปีเกิดแล้วก็ปีค.ศ.นะคะเป็นปีค.ศ.แล้วจะถามเราอีกนิดนึงค่ะว่าคุณเป็นมนุษย์ไหมก็คือต้องยืนยันค่ะว่าคุณเป็นมนุษย์หรือว่าคุณไม่ใช่คอมพิวเตอร์หรือบอทเนาะโดยการที่จะให้เราเลือกเล่นเกมอันนี้จะแล้วแต่นะคะเราอาจจะต้องเลือกรถจักรยานยนต์บ้างไฟจราจรบ้างอะไรเงี้ยเขาจะเขียนตัวเล็กๆเราก็อ่านเลือกตามนั้นแล้วก็คลิกต่อไปแล้วก็ยืนยันได้เลยนะคะ Verify ว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์เนาะทีนี้ในหน้าต่อไปค่ะระบบอาจจะถามให้คุณยืนยันอีเมลนะคะในช่องสุดท้ายนี้เนาะแต่ว่าถ้าเราลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันจะเริ่มให้เราข้ามค่ะอย่างเช่นการเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วเราก็จะข้ามสเตจพวกนี้ไปก่อนได้เราจะเข้าไปในหน้าต่อไปได้เลยค่ะเจนซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จะไปไหนนะคะแล้วมันกลับมาเราอาจจะกลับไปยิง QR code อีกครั้งเมื่อเราทำการรีจิสเตอร์หรือสมัครสมาชิกของเข้า Discord เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วยิงปั๊บเนี่ยมันจะส่งเราเข้ามาใน Discord ของเครื่องเราค่ะหน้าจอด้านซ้ายเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าชีวภิบาลเนี่ยชวนคุณ accept invite เนาะคือหมายถึงว่ายิง QR code แล้วคุณสามารถที่จะจำเป็นจะต้องเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ชีวภิบาลอีกค่ะเราเลือกแพลตฟอร์ม Discord เพราะว่าอาจจะดูยุ่งยากในตอนแรกนะคะแต่ว่าข้อมูลชุดนี้จะเป็นข้อมูลที่มันจำเป็นสำคัญและมีความหมายฉะนั้นกลุ่มคนที่เข้ามาดูข้อมูลได้เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่เราเลือกแล้วก็เรียนเชิญหรือว่าขอให้คุณเข้ามาอยู่ร่วมกับเราผ่านการสมัครสมาชิกเนาะคุณจะได้เข้ามาในบ้านชีวภิบาลหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ชีวภิบาลนะคะแล้วเมื่อคุณ accept invite เสร็จแล้วคุณก็จะเห็นหน้าจอแบบนี้ส่วนใหญ่คนจะเข้าผ่านมือถือค่ะเราก็เลยโชว์ให้เห็นว่าหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะคะชวนให้คุณคลิกที่ตรงนี้ก่อนด้านซ้ายเป็นคำว่าชีวภิบาลเนาะแล้วก็พยายามที่จะหาดูค่ะวิวดูเลื่อนปัดขึ้นปัดลงดูนะคะมันจะมีคําว่าแนะนําตัวค่ะจะเป็นห้องแนะนําตัวชวนให้เข้าห้องแนะนําตัวแล้วก็พิมพ์ข้อมูลของตัวเองเพ
คล้ายๆด้านขวานี้เลยค่ะเราสามารถที่จะ copy ตรงนี้ได้นะคะชื่อนามสกุลหน่วยงานเนาะแล้วก็ copy ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะก็ปะแปะไว้ที่ message ด้านล่างแล้วก็พิมพ์ข้อความนี้ในช่องด้านล่างได้เลยค่ะถ้าเกิดการติดปัญหาในการสมัครหรือว่าอยากสมัครแล้วไม่รู้ยังไงต่อติดต่อตูนได้นะคะในเบอร์ที่ให้ไว้นี้นะหรือว่าจะเข้าไปถามใน Facebook Inbox ของ Peaceful Desk ก็ได้นะคะหรือว่าช่องทางการติดต่อ Peaceful Desk ที่คุณมีเราพยายามที่จะอำนวยความสะดวกตรงนี้ให้ทุกคนค่ะอันนี้น่าจะพอประมาณแล้วหวังว่าเราจะมาเป็นสครอบมคารัวชิก Discord ด้วยกันครอบครคอรบัวครัวชีวพ Discord ิบดา้วลยกด้ัวยนกันโอเคใช่ขอบคุณมากเลยค่ะพี่ตูนก็ขอบคุณคเช่ะียรแ์จให้ทุกคงนได้เข้านะคะเพราะว่าในนี้มีองค์ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับพวกเราพวกเราจะมีการอัปเดตต่างๆอยู่เสมอเลยนะคะทีนี้ค่ะเวลากระชั้นชิดมากขึ้นนะคะเจนขอเชิญทั้งสี่ท่านขึ้นมาหน้าจอด้วยกันแล้วก็เจนขอถามคำถามที่มีคนถามทิ้งไว้นะคะแล้วก็ใครเพื่อนๆทีมอาจจะช่วยตอบนะคะพิทยากรทั้งสี่ท่านอาจจะช่วยตอบนิดนึงนะคะมีคำถามที่ยังค้างอยู่นะเพราะเจนเข้าใจว่าตอนนี้หลายคนที่ทำถามคำถามมาเช่นแบบมีตัวอย่างโครงการไหมอะไรแบบนี้เนาะจะเขียนโครงการยังไงบ้างมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างเนี่ยเข้าใจว่าวิทยากรทั้งสี่ท่านก็ได้ตอบไปแล้วเนาะแต่มีบางอันที่ยังไม่ได้ตอบเช่นนอกจากกองทุนสปสช.แล้วเนี่ยกองทุนกปท.เนี่ยมันยังมีกองทุนอื่นอีกไหมนะที่เราสามารถไปของบประมาณเขาได้อ่ะมีกองทุนไหนแนะนำอีกบ้างไหมคะพี่จะเอพี่แจดหรือว่าคุณแมนใครตอบก่อนดีคะพี่จะเอเชิญเลยค่ะจริงๆต้องบอกว่าเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นเรื่องยากนะคะเพราะว่าเราไม่เข้าใจคําว่าการวางแผนล่วงหน้าเนี่ยมันสามารถใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพได้แต่ว่าตอนนี้จะเอเชื่อแล้วค่ะว่ามันน่าจะง่ายขึ้นด้วยเหตุผลที่แม้แต่ตัวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์พยายามจะผลักเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนซึ่งอย่างที่พูดอะค่ะเราพยายามใช้นวัตกรรมท้องถิ่นเรื่องชุมชนกรุณาขับเคลื่อนเพื่อจะให้เรื่องของการวางแผนดูแลล่วงหน้าเนี่ยท้องถิ่นเขารู้แล้วแหละเขารับมือเขารับสิ่งที่ทางโรงพยาบาลหรือรพสตกำลังทำอยู่ว่ามันจะต้องเป็นหน้าที่ที่ชุมชนแล้วก็องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยจะต้องไปช่วยเหลือซัพพอร์ตคำว่าช่วยเหลือซัพพอร์ตนี่ก็คืออย่างน้อยๆก็ต้องงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพซึ่งเมื่อก่อนนะคะเวลาขอกองทุนเข้ามาเขาคงไม่ให้เพราะเขาไม่เข้าใจว่ามันเอาไปทําเรื่องนี้ได้ด้วยเหรออันนี้คือเหตุผลที่เขาไม่ให้ด้วยส่วนหนึ่งอะค่ะแต่ถ้าถามว่ามีกองทุนอื่นอีกไหมจริงๆแล้วการวางแผนล่วงหน้าเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่จริงๆนะมันก็มีหน่วยงานอื่นที่เขาสนใจอยู่อย่างพม.อย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีงบพิเศษอยู่นะคะที่เป็นลักษณะเหมือนงานที่ไปซัพพอร์ตโดยเฉพาะสังเกตอะไรอย่างหนึ่งค่ะการวางแผนล่วงหน้าเนี่ยมันมีพูดถึงกลุ่มคนเปราะบางหรืออะไรพวกนี้ด้วยซึ่งเราสามารถเขียนขอโครงการนะคะไปที่พม.ก็ได้มาทําเรื่องนี้แต่เวลาพม.เนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องคุณภาพชีวิตคนเร่ร่อนหรืออะไรประมาณนี้ส่วนหนึ่งด้วยนะคะซึ่งเราก็พยายามชี้แจงให้เห็นว่าเราเอาไปทํากับกลุ่มคนกลุ่มนั้นได้ยังไงแต่ยังเทศบาลกาฬสินธุ์นะคะก็ยอมรับอยู่ค่ะว่าตัวงบพม.ที่มีเนี่ยบางอย่างค่อนข้างน้อยเราก็เลยมองว่ามาใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพนี่แหละทําอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีการสนับสนุนนะคะให้มีการเรื่องของการดูแลเรื่องกลุ่มคนเร่ร่อนเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องของการวางแผนล่วงหน้าในชุมชนเนี่ยสำหรับกลุ่มคนนี้เป็นพิเศษเลยแล้วก็ในส่วนหนึ่งอะค่ะอย่างที่เห็นกลุ่มคนเร่ร่อนในส่วนหนึ่งมาจากทางเรือนจำราชทัณฑ์เนี่ยจริงๆเขาก็มีงบในส่วนของเขาอยู่นะคะถ้าเราสามารถผนวกเรื่องของพวกนี้ถามว่าทำยังไงจะผนวกได้ก็จำเป็นจะต้องมีการนั่งคุยกันในระดับผู้บริหารแล้วก็ผลักดันเรื่องนี้ให้จริงจังแต่ถ้าจะเป็นประโยชน์มากที่สุดเนี่ยก็คืออาจจะต้องใช้เวทีอาจจะเป็นทางผู้ใหญ่ฝ่ายจริงๆฝ่ายจังหวัดเนี่ยสำคัญเพราะแอบเห็นว่ามีทางสสจ.เข้ามาฟังเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะจะเห็นว่าในอนาคตเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุก่อนผู้สูงอายุเนี่ยถือเป็นวาระแห่งชาติเพราะฉะนั้นคนที่จะทําเรื่องเนี้ยปลายที่สุดเรื่องสุขภาพจะต้องมาอยู่ที่คนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดก็คือหนึ่งสาธารณสุขจังหวัดต้องชงเรื่องค่ะ
ต้องชงเรื่องผ่านทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนี่แหละว่าเราต้องพูดถึงเรื่องของผู้สูงอายุแต่พูดถึงเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่าการวางแผนล่วงหน้าเนี่ยมันมีความสำคจัะญเป็นใช่ค่ะแล้วก็ให้ท่านผู้ว่าเนี่ยเป็นกระบอกเสียงแล้วก็อาจจะต้องมีวอลลุ่มในส่วนของผู้นำในระดับจังหวัดว่าไอ้ใครที่เกี่ยวข้องใครที่เกี่ยวข้องมาพูดเรื่องนี้ให้มันเป็นกิจจลักษณะจริงจังเช่นยกตัวอย่างเช่นที่กาฬสินธุ์เนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องของการวางแผนล่วงหน้าพระไม่รู้ว่าถ้าพระเจ็บป่วยระยะท้ายหรืออะไรเงี้ยจะเอาไปทำยังไงบ้างจะดูอะไรยังไงบ้างก็มีการพูดเรื่องนี้ค่อนข้างจริงจังแล้วก็ในขณะเดียวกันใครที่เกี่ยวข้องถ้ากลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนเร่ร่อนบางทีมันอาจจะต้องร่วมมือกับเรือนจําเรื่องกับพม.ก็ลองนํานโยบายเรื่องนี้ค่ะไปผลักดันให้จริงจังแล้วทําเป็นวาระจังหวัดอันนี้จะชัดเจนยิ่งขึ้นแต่บางทีรู้สึกว่าถ้ามันทํายากจริงๆกองทุนที่มีไม่ต้องคิดอะไรมากอันดับแรกเนี่ยเจาะกองทุนหลักประกันสุขภาพของท้องถิ่นให้ได้ก่อนเจเชื่อว่ามันสามารถตอบโจทย์เคยพูดกันเล่นๆนะคะในทุกเรื่องว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพเนี่ยคือเงินที่เหมือนคิดอะไรไม่ออกใช้เงินก้อนนี้ดีกว่าเพราะหนึ่งมันใช้ง่ายจริงๆถ้าบอกว่าทําให้ยากมันดูยากแต่จริงๆมันใช้ง่ายมากคําว่าง่ายมากก็คือไม่ต้องเขียนเยอะเขียนแต่ใจความสําคัญจริงๆเพราะว่าเอาเข้าจริงๆในตัวระบบเนี่ยมันล็อกจํานวนคําไปเลยนะคะว่าให้กรอกได้ไม่เกิน200หรือ300คําเจ็ดจําไม่ได้แล้วแหละตัวหลักการและเหตุผลไม่ต้องแบบยื่นเยอะแบบจับแม่น้ําอะไรมาขนาดนั้นไม่จําเป็นเอาคีย์เวิร์ดสำคัญแล้วก็จะคือจะทำไปประมาณไหนแต่ชี้ประเด็นนิดนึงค่ะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยในปีข้างหน้าหมายถึงอนาคตข้างหน้าอย่างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ตัวกองทุนตัวนี้ก็จะพยายามจะบอกว่านอกจากให้คนอื่นมาขอเราแล้วเราก็พยายามจะไปจับมือกับคนอื่นด้วยนะคะอย่างไปชวนโรงพยาบาลทำว่าถ้าไปทำเรื่องของเนี่ยค่ะการวางแผนดูแลล่วงหน้าในชุมชนเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้อะไรรู้ไหมคะเป็นลักษณะส่งเสริมคือใครสนใจมานะเข้ามาหาเรานะมาที่ walking มาเราจะอบรมให้แต่อย่างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มองว่าปี68งบประมาณ68เนี่ยแล้ววันนี้ถือว่าโชคดีมากใช่ว่าโชคดีมากๆเพราะว่าอยู่ในห่วงเดือนที่ใครที่สนใจอยากทำเรื่องนี้ค่ะให้รีบไปกลับไปเขียนโครงการแล้วยื่นข้อเสนอไปที่กองทุนหลักประกันสุขภาพอย่างเทศบาลกาฬสินธุ์เนี่ยคณะอนุย่อยคณะกันกรองเนี่ยก็จะกันกรองในสิ้นเดือนนี้แปลว่าวันนี้รีบคุยแล้วจะเขียนอะไรแบบฟอร์มดาวน์โหลดมาแล้วก็รีบไปยื่นซะมันจะได้ทำได้ต่อเนื่องและที่สำคัญอนาคตที่เราจะทำคือเราพยายาม walk in เข้าไปในชุมชนว่ากลุ่มคนที่ได้รับการอบรมพวกนี้แล้วก็เอาไปอบรมต่อคือเดินเข้าไปหาเขาในพื้นที่ในชุมชนให้ทำเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้ถึงจะประสบผลสำเร็จด้วยค่ะขอบคุณค่ะพี่เจเอ๋ก็พี่เจเอ๋เน้นย้ำนะเมื่อก่อนเราอาจจะติดภาพนะว่าขอตังกองทุนสปสช.ท้องถิ่นเนี่ยมันยากนะแต่ว่าเอาเข้าจริงตอนนี้พี่เจเอ๋คอนเฟิร์มว่ามันง่ายที่สุดแล้วนะคะง่ายที่สุดแล้วก็ใช่ค่ะมีแบบฟอร์มอะไรให้ทุกอย่างแล้วก็จริงๆทางอปต.แล้วก็ตัวเทศบาลเนี่ยมีคนที่จะช่วยเราด้วยซ้ำที่มันจะทำให้มันง่ายเนาะแล้วก็จริงๆถ้าจะเป็นไปได้เนี่ยควรจะร่วมมือกับหน่วยงานอื่นแล้วทำให้มันเป็นวาระด้วยกันอย่างเช่นถ้าจะยกระดับเป็นระดับอำเภอระดับจังหวัดก็ชวนคนสำคัญสำคัญหน่วยงานสำคัญมาคุยด้วยกันแล้วก็เป็นวาระร่วมกันแล้วเราอาจจะได้เป็นการบูรณาการงานด้วยกันแล้วก็มีการลงขันจากหลายๆที่ด้วยเพราะว่ามีคนพูดถึงเรื่องบูรณาการด้วยถ้าฟังจากพี่ชาเอกเนี่ยตรงนี้ก็จะตอบโจทย์เรื่องการบูรณาการไปด้วยเลยแล้วก็เป็นการแบบรวมเงินรวมแรงจากหลายๆที่แล้วก็ขับเคลื่อนเป็นวาระไปด้วยกันแบบนี้เนาะค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้พี่ชาเอกจะเติมอะไรคะมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะโอเคค่ะคุณแมนหรือพี่แจนน้องเตยจะมีแนะนำกองทุนอื่นอีกไหมคะคืออันนี้อาจจะไม่ใช่หน่วยงานก็คือมันจะมีพอนั่งฟังพี่จ่าเอกเสร็จแล้วก็ฟังคุณแจนพูดเนี่ยก็คือนึกถึงพอชอ,อพอชอ,อคณะเขาเรียกว่าเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอนะซึ่งเป็นจุดบูรณาการงานนะครับในระดับอำเภอนะซึ่งตอนนี้ที่เขาขับเคลื่อนกันหลักๆเนี่ยก็จะเป็นมีประเด็นอะไรร่วม
ในอำเภอเนี่ยก็คือโดยมีท่านในอำเภอเนี่ยเป็นประธานแล้วก็จะบูรณาการทั้งงานแล้วก็งบประมาณต่างๆของแต่ละแหล่งเนี่ยลงมาถ้าเราจะผลักดันเรื่องเนี้ยนะครับก็น่าจะดีใช้คำว่าน่าจะดีเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เขาเรียกอะไรก็คือประเด็นที่ทุกๆคนเนี่ยจะต้องเรียกปลายทางของทุกๆคนก็จะต้องมาสู่ตรงนี้อยู่แน่นะครับแล้วก็ประกอบกับที่เราบอกว่าเราอยู่ในช่วงสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบนะมันก็จะหนีไม่พ้นเรื่องลักษณะพวกนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาหลายๆพื้นที่เนี่ยหมายถึงว่าตัวกองทุนเองเนี่ยหลายๆพื้นที่ก็ไปขับเคลื่อนประเด็นอื่นๆอยู่นะเช่นตอนนี้ก็ยาเสพติดบ้างอะไรบ้างก็ผ่านพช.อ.ก็เห็นในหลายๆอำเภอก็ไปได้ดีนะฮะก็คือบางที่ใช้คำว่าบางกองทุนไม่ค่อยแอคทีฟนะก็คือนั่งรอโครงการนะฟังพี่เจเอพูดเนี่ยบอกว่าพี่เจเอวอล์กอินนะครับไม่มาเดี๋ยวฉันจะไปนะบางที่ยังเจออยู่ก็คือนั่งรอนะครับมีเงินมีคณะกรรมการแต่ใช้ระบบนั่งรอว่าถ้ามีคนเสนอก็สนับสนุนงบไปถ้าไม่มีคนเสนอก็เงินก็ไม่ได้ใช้นะก็ประชาชนก็จะเสียโอกาสนะครับหลายๆพื้นที่พวกเนี้ยก็เขตของเราเนี่ยก็ไปผลักดันนะครับผ่านปชอ.กลายเป็นว่าพอในอำเภอเป็นหัวโต๊ะนะครับกลายว่ามันต้องทําทั้งอำเภอในทีนี้มาตำบลไหนอบตไหนไม่ทําก็จัดไม่ได้นะก็จะเป็นอีกหนึ่งกลไกหนึ่งนะที่น่าจะฟังก์ชันนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ขยับไปได้เยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะถ้าจะขยับเรื่องนี้นะฮะมันก็จะมองภาพจินตนาการผมนะคือถ้ามันถูกบรรจุไปอยู่ในทุกๆปชอ.มันก็จะขยับไปได้แบบกึ่งสั่งการนะก็คือจากเดิมเราทำกองทุนคือตามธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเราอยากจะไตดา้มความสนใจตามควาตมามมีความใจสนของใจแต่ละคใชน่แต่ถ้าเราอยากให้มันเป็นท็อปดาวลงมานะท็อปดาวลงมาก็คือคุณอาจจะต้องมองประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นต้นๆเพราะว่าอำเภอนั้นๆเนี่ยก็มีประเด็นพวกเนี้ยขยับอยู่นะอาจจะต้องไปทางนั้นอีกทางหนึ่งนะครับเป็นข้อแนะนำขอบคุณมากเลยค่ะก็มันต้องพูดแบบนี้ด้วยนะว่าสองอย่างถ้าทุกวันนี้เรามีใจอยากทําใช่ไหมเราก็ทําของเราแต่ถ้าเราจะทําเป็นให้การวางแผนดูแลล่วงหน้าเป็นวาระแห่งชาติเห็นว่าผู้สูงอายุทุกคนควรทําเราก็ต้องขยับทําแบบที่คุณแมนบอกเนาะก็ชงเรื่องไปที่นายอำเภอทําให้เป็นเรื่องระดับอําเภอระดับจังหวัดนะคะระดับท้องถิ่นที่มันใหญ่ขึ้นซึ่งจากประสบการณ์เจนนะเจนทําเรื่องการวางแผนดูแลพวกล่วงหน้าเนี่ยมา6 ปีละปีแรกๆเจนขอกองทุนที่ตำบลหนึ่งเขาไม่อนุมัติเพราะว่าเขาบอกว่าไม่อยากคุยเรื่องความตายมาวางแผนเรื่องช่วงใกล้ตายเขาไม่โอเคอะไรแบบนี้นะซึ่งสำหรับเจนเนี่ยรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปละตอนนี้ทุกคนยอมรับเรื่องการวางแผนดูแลล่วงหน้าแล้วเห็นว่ามันเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนเริ่มสนใจนะจาก5-6 ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ยังมีความรู้สึกว่าเราสามารถพูดเรื่องนี้ได้มากขึ้นผู้สูงอายุก็เปิดรับมากขึ้นคณะกรรมการก็เริ่มแบบเอ๊ะเริ่มสนใจเริ่มอยากทำเริ่มเห็นความสำคัญมากขึ้นเจนคิดว่าถ้าใช้ช่วงจังหวะโอกาสเวลาเนี้ยก็น่าจะเหมาะอยู่แบบนี้เนาะทั้งกองทุนที่เปิดกว้างแล้วก็เรื่องพวกนี้เรื่องการเตรียมตัวตายเรื่องชุมชนกรุณาเรื่องการวางแผนดูแลล่วงหน้ามันก็เริ่มพูดได้มากขึ้นแบบนี้ค่ะก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีเนาะนะพี่แจดหรือเตยมีข้อแนะนําอื่นสําหรับกองทุนอื่นๆอีกไหมคะค่ะของพี่แจดก็อยากเสนอสำหรับรอพอสอตอที่ถ่ายโอนไปยังอบจเนาะคือตอนนี้มันมีเขาเรียกว่าโครงการร่วมทุนของอบจแล้วก็สสสซึ่งก็แล้วแต่ว่าแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยอยากจะขับเคลื่อนเรื่องนี้เรื่องอะไรอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มองว่าอบจหลายที่ก็มองเรื่องของผู้สูงอายุเป็นประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นในเรื่องของการวางแผนดูแลระยะสุดท้ายเนี่ยค่ะก็สามารถที่เข้าไปในกลุ่มของผู้สูงอายุแล้วก็ไปเขียนของบประมาณผลักดันในภาพรวมได้ไอ้นี้หมายถึงรอพอสตอที่ถ่ายโอนนะคะแต่ว่าสำหรับในพื้นที่ของพี่แจดจะมีคือเนื่องจากว่ามันเป็นเขตเมืองเนาะแล้วก็
เวลาเราทำงานเนี่ยค่ะเราก็มองว่าเรามีต้นทุนอะไรบ้างเนาะของพี่แจกเนี่ยหลายส่วนค่ะเราได้งบประมาณจากภาคเอกชนเนาะภาคเอกชนเนี่ยซึ่งภาคเอกชนเนี่ยเขาก็จะมีงบของ CSR อยู่เรื่องนี้ค่ะถ้าเรามองว่าในโรงงานเนี่ยพนักงานซึ่งเป็นกลุ่มวัยแรงงานเนี่ยเขาก็น่าจะต้องมีในเรื่องของการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปพูดคุยแล้วก็ทำเรื่องนี้กับภาคเอกชนได้เนาะเพราะว่าในส่วนของพะตงเนี่ยตอนที่เราไปทำคือไม่ใช่เฉพาะเรื่องของให้เงินไปของเงินอย่างเดียวนะแต่เราพาเขาไปดูไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุอะไรพวกนี้ค่ะมันก็เกิดกระบวนการทําให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงถ้าเขาเกิดเป็นผู้สูงอายุอะไรขึ้นมาเขาจะต้องวางแผนอะไรยังไงเนี่ยตัวนี้ค่ะมันก็สามารถถ้าในพื้นที่ไหนเนาะที่มีภาคเอกชนลองพูดคุยเพราะว่าตรงนี้ค่ะมันก็มีงบของ CSR แล้วกลุ่มผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เขาก็ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการทําประกอบอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้เราก็สามารถมาเชื่อมโยงแล้วก็สามารถใช้งบประมาณส่วนนี้ก็ได้ซึ่งก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะคะCSR ของแต่ละโรงงานนะหมายถึงว่าถ้าในเขตอย่างเช่นอยู่ในเขตของภาคปริมณฑลกรุงเทพมหานครอะไรพวกนี้ค่ะสมุทรสาครสมุทรปราการถ้าสามารถดีลกับโรงงานอุตสาหกรรมได้พี่แจ๋ว่างบ CSR ของโรงงานเนี่ยก็สามารถมาทำเรื่องนี้ได้เนาะเขาก็ส่งเสริมอยู่นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่แจ๋มองในเรื่องของมูลนิธิค่ะเหมือนของพระตรงเนี่ยเรามีมูลนิธิโปรอะไรโปรเต็กตึงจากหาดใหญ่เข้ามาก็ให้การสนับสนุนนะสำหรับผู้ป่วยเรื่องของกายอุปกรณ์อะไรพวกนี้ค่ะซึ่งมันอาจจะผนวกรวมกับการทํางานเชิงคุณภาพไปด้วยกันอย่างเช่นขยับเขียนเป็นโครงการเพื่อของงบประมาณในส่วนของการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าได้เหมือนกันนะคะไอ้นี้ก็เสนอเพิ่มเติมในส่วนของเราพยายามมองว่าถ้ามันต้องใช้งบเพิ่มเติมจากที่เรามีสปสช.แล้วอาจจะมองหาด้านอื่นๆได้เหมือนกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเตยมีที่อื่นแนะนำเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะพี่เจอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เวลางวดมาเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้เจนขอคำถามจากคนที่เข้ามาร่วมซูมหน่อยได้ไหมคะว่ามีใครมีประเด็นคำถามข้อสงสัยอยากจะถามทั้ง4ท่านซึ่งทั้ง4ท่านยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้พูดเลยยังคาใจอยู่เลยมีไหมคะสามารถเปิดไมค์แลกเปลี่ยนได้เลยนะคะหรือว่าพิมพ์ไว้ที่ช่องแชทแล้วเดี๋ยวเจนช่วยตอบให้ช่วยถามให้แทนนะคะไม่น่าจะมีนะเดี๋ยวพิมพ์ทิ้งไว้มีแล้วจกั่นานะคเะลอ๋อยมีค่ะมีไหคม่ะคะค่ะเชิญค่ะในผู้เข้าร่วมพิธาถามจทะิ้งใชไว้้เตวั้งลแต่าตอนเข้าเนาะว่ามองประมาณจากกองทุนนี้เนี่ยใช้ได้ในส่วนใดบ้างเงินก็ยังพออยู่จะต้องสร้างอะไรอะไรอ๋อโอเคเดี๋ยวนะคะงบประมาณจากกองทุนนี้สามารถใช้ในหมวดใดได้บ้างหมวดใดได้นะคะเดี๋ยวนะเช่นค่าจัดอบรมค่าฝึกอบรมค่าเดินทางผู้เข้าร่วมและอุปกรณ์ค่าตอบแทนบุคลากรนะคะซึ่งอันนี้เห็นพี่แจดช่วยตอบไว้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะงบประมาณค่าจัดอบรมจะได้เป็นค่าอาหารว่างอาหารกลางวันค่าถ่ายเอกสารค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าวิทยากรเนาะที่ผ่านมาค่าเดินทางยังไม่ได้เบิกนะคะแล้วก็ครุพันธ์นี่ก็ไม่ควรเกิน10,000 บาทต่อโครงการค่ะอันนี้ที่พี่แจกตอบให้เนาะค่ะมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะเดี๋ยวพิมพ์ไว้ในช่องแชทนะคะเดี๋ยวเจนทยอยถามให้ก็ได้ค่ะแล้วก็เจนจะขอให้ทั้ง4ท่านนะคะช่วยอะไรเดียข้อ
ข้อพึงระวังเวลาจะเขียนโครงการหรืออันเนี้ยได้แน่ๆถ้าหมัดเด็ดตรงนี้เลยอะไรแบบเนี้ยค่ะเป็นทริคเป็นเคล็ดลับสำหรับคนที่จะเขียนโครงการหรือข้อควรระวังอะไรแบบเนี้ยค่ะเป็นเหมือนคำฝากคำฝากให้กับพวกเราที่จะไปมือใหม่หัดเขียนโครงการขอทุนเริ่มจากเตยถี่ก่อนได้ไหมคะเชิญเลยค่ะไม่เตยไม่แน่ใจว่าเตยจะตอบตรงคำถามที่เจนไหมนะคะเตยอาจจะไม่ได้มีเป็นแบบเป็นข้อหรือเป็นทริคเนาะแต่เตยอะคิดว่าจากการเขียนขอทุนมาในฐานะประชาชนที่เขียนครั้งแรกนะคะคิดว่ามันมีความติดขัดกับความไม่รู้แล้วก็ความกลัวหลายอย่างเหมือนกันในการเขียนเพื่อที่จะขอทุนแต่คิดว่ามันมีกฎระเบียบแล้วก็มีแบบแผนค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องการความเป็นวิชาการในแบบเสนอโครงการค่อนข้างมากค่ะแต่ก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติว่าจะมีใครที่เป็นประชาชนแล้วอยากจะขอทุนครั้งแรกเนี่ยเตยคิดว่ามันน่าจะมีคล้ายๆกับคนในทีมหรือคนที่เป็นคล้ายๆคอนซัลท์หรือที่ปรึกษาที่คอยจะช่วยจัดการหรือช่วยให้คําแนะนําเรื่องการเขียนแบบเสนอโครงการที่มันค่อนข้างเป็นวิชาการแล้วก็อาจจะต้องมีอีกคนนึงหรือเป็นคนเดียวกันที่ช่วยทำเรื่องการประสานงานกับแหล่งทุนในช่วงระยะแรกของการเสนอกองทุนนะคะที่มันจะใช้เวลาประมาณสัก3 เดือนในการแบบส่งเอกสารเข้าไปที่สำนักงานเขตเข้าไปนำเสนอโครงการทำเรื่องเปิดบัญชีอะค่ะเตยคิดว่ามันมีขั้นตอนเยอะเหมือนกันในช่วง3 เดือนนั้นอย่างเช่นเตยอะไปที่สำนักงานเขตปทุมวันประมาณสัก5 ถึง 6 ครั้งได้ในช่วงเวลา3 เดือนค่ะแล้วก็คิดว่าการที่มีคนที่คอยช่วยประสานงานตรงกลางในทีมเนี่ยมันช่วยลดความยุ่งยากหรือความติดขัดให้กับทีมทํางานนะคะแล้วก็พอได้เงินกองทุนมาแล้วเนี่ยถึงค่อยมาแบบว่ามันจะช่วยลดขั้นตอนของทีมคนทํางานแล้วก็เอื้ออํานวยให้การทําโครงการมันราบรื่นมากขึ้นดังนั้นข้อเสนอของเตยก็คืออาจจะมีคนที่พอจะทํางานวิชาการได้หรือมีใครที่สนับสนุนเรื่องโครงการแล้วก็มีคนที่คอยประสานงานกับแหล่งทุนค่ะขอบคุณค่ะเตยอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของคำถามที่พี่เจนอยากถามต่อด้วยนะคุณแม่ช่วยพี่เจนตอบด้วยนะคือพี่เจนเข้าใจนะถ้าทำในระดับหน่วยงานพี่แจพี่ซะเอแบบนี้ค่ะเขามีเงินเดือนมีหน่วยงานนะแต่อย่างน้องเตยภาคประชาชนแบบเราแล้วอยากจะทำแบบนี้ค่ะเตยมีใจอยากทำมากเลยแต่เตยต้องเดินไปที่เขต5 รอบแล้วก็ในงบประมาณไม่มีค่าตอบแทนให้ผู้ประสานงานแบบเตยเลยนะไม่มีค่าแรงผู้ประสานงานเลยไม่มีค่าโอเวอร์เฮดให้ด้วยอะไรแบบนี้นะคุณแมนมันก็โหใจล้วนๆเลยอ่ะเตยถึงจะทำในระดับกลุ่มคนนะคุณแมนมันก็เลยแบบก็ดังนั้นคนเจนก็เลยเห็นภาพว่าคนก็เลยไม่ค่อยรวมตัวกันทำนอกจากเขาเห็นประโยชน์จริงๆแบบนี้เนาะซึ่งมีเตยทำเป็นตัวอย่างแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันต่างจากถ้าเป็นหน่วยงานอย่างพี่แจ๊ดพี่จะเอหรือพวกเราในองค์กรเนี่ยเรามีเงินเดือนอยู่แล้วแบบนี้เนาะอันเนี้ยคือจะเป็นไปได้ไหมที่กองทุนจะมีเพิ่มค่าประสานงานเนี่ยสำหรับคนที่ต้องแบบเที่ยวไปเที่ยวมาหลายรอบเพราะว่าช่วงต้นเนี่ยมันยากอยู่อะไรแบบนี้เนาะแล้วมันต้องคิดโครงการต้องประสานหลายอย่างต้องปั้นรูปโครงการยิ่งถ้าเป็นแบบเราก็เพิ่งรู้ว่าที่กทมก็ทำมาได้ไม่กี่ปีแบบนี้เนาะเขาก็อาจจะยังใหม่ต่างกับตำบลต่างๆด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยอันนี้เป็นไปได้ไหมฝากคำถามไว้กับคุณแมนแล้วเดี๋ยวค่อยตอบก็ได้นะคะขอบคุณค่ะต่อไปเชิญพี่แจดเลยค่ะพี่แจดมีอะไรอยากฝากในช่วงท้ายคะคือพี่จัดมองว่าเหมือนกลุ่มคนที่รวมตัวกันเหมือนน้องเตยแล้วไปขอเนี่ยก็คือหนึ่งเนาะเหมือนที่น้องแมนบอกอะค่ะว่าหนึ่งก็คือมีความตั้งใจปรารถนาดีเนาะอยากจะมีโครงการดีๆแล้วก็ไปของบประมาณเพราะฉะนั้นพี่จัดมองว่าครั้งแรกหรือว่าเคสแรกอะค่ะมันจะเป็นอุปสรรคหน่อยเนาะแต่ว่าการที่เราสามารถผ่านมาได้เนี่ยบทเรียนตรงเนี้ยค่ะมันก็จะทําให้เราได้เรียนรู้ตรงกระบวนการต่างๆเชื่อเถอะค่ะว่าถ้าผ่านเคสแรกไปได้เคสสองเคสสามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องหมูหมูละคือเรื่องยากอ่ะมันทําครั้งแรกอ่ะมันค่อนข้างจะลําบากเนาะมันอาจจะมีอุปสรรคแล้วกองทุนแต่ละกองทุนเนี่ย
ก็อาจจะมีบุคลิกภาพของกองทุนน่ะไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันมีองค์ประกอบของคณะกรรมการมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างแต่ว่าตัวกองทุนเองเนี่ยโดยเมื่อมีคณะกรรมการที่มีความหลากหลายอะค่ะพี่แก่ก็เชื่อมั่นว่าตัวเขาเองอะเขาก็อยากให้แหละแต่เขาก็ต้องป้องกันตัวเองเหมือนกันนะนึกออกไหมคะเพราะว่ามันก็สามารถมีการตรวจสอบได้เหมือนกันว่าเอาเงินแล้วยังไงอะไรแบบนี้ค่ะเพราะงั้นมันก็ต้องมีเงื่อนไขมีระเบียบนิดนึงที่จะต่อที่จะเป็นแนวกลางๆอะค่ะแต่พี่แจ๋ก็ยืนยันเหมือนพี่จ้าเอ๋เลยว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพอะค่ะเป็นกองทุนที่ใช้ง่ายที่สุดแล้วก็แบบเปิดกว้างที่สุดแล้วแต่ว่าให้เราลองทําไปสักครั้งหนึ่งแล้วก็พี่แจ๋ก็เชื่อว่าตัวคณะกรรมการกองทุนเองเนี่ยเมื่อเราเข้าไปหมายถึงว่าเขาก็อยากจะหมายถึงว่าเอื้ออํานวยให้เกิดกระบวนการแบบเนี้ยค่ะอย่างเช่นว่าผู้สูงอายุอาจจะพิมพ์ไม่ได้ต้องอาศัยลูกหลานมาเขียนโครงการอะไรพวกเนี้ยค่ะเหมือนของพี่แจ๋อ่ะของกองทุนเทศบาลอ่ะตอนที่เขาแก้โครงการคณะกรรมการแก้ก็จะมีทีมนะมานั่งพิมพ์แล้วก็แก้ให้เลยอ่ะค่ะหรือเหมือนของอบต.เนี่ยการส่งหนังสือปะหน้าถึงประธานอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาทําช่องว่างไว้ให้มันมีเงื่อนไขหลายอย่างที่เราสามารถพูดคุยแล้วก็บอกกล่าวถึงความยุ่งยากลําบากของเราในกระบวนการในช่วงแรกๆอ่ะซึ่งมันก็จะช่วยทําให้คนอื่นต่อไปเนาะเขาก็จะได้เหมือนข้อเสนอของน้องเตยเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อเสนอที่ทําให้กองทุนอื่นที่เขารับรู้เนี่ยเขาก็จะได้ปรับตัวด้วยเหมือนกันที่จะมาช่วยเหลือให้คนสามารถที่จะเข้าถึงเพราะว่าพี่แจ๋ก็เชื่อว่าตัวคณะกรรมการเองในแต่ละกองทุนเนี่ยเขาก็อยากให้นะโดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่จะไปทําประโยชน์เพื่อประชาชนอะไรพวกนี้ค่ะก็เชื่อมั่นว่าลองผ่านเคสแรกครั้งแรกไปให้ได้ไม่ว่าอยู่ในกองทุนไหนนะคะแล้วก็ไอความยากลําบากนั้นแหละก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็การเรียนรู้ที่เราจะได้ขอในครั้งต่อไปเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะทำบันไดขั้นแรกให้สำเร็จนะแล้วที่สำคัญพี่แจ๋บอกว่าเราอาจจะต้องศึกษาธรรมชาติของกองทุนนั้นนะว่าเขาเน้นเรื่องอะไรเขาแบบไหนแล้วก็พอเรารู้ธรรมชาติเขาแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นมั่นใจขึ้นแบบนี้เนาะขอบคุณมากเลยค่ะเชิญพี่แจ๋เอ๋ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะอย่างปัญหาที่แต่ละท่านเนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเจ้าหน้าที่กองทุนด้วยนะคะอันนี้ต้องบอกตรงๆเลยเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดบางเรื่องอย่างที่พูดนะคะอย่างชาวบ้านเนี่ยบางที่อย่างกาฬสินธุ์นี่เขียนเป็นรอยประไว้ให้เอาปากกาเติมเลยว่าอยากจะทําโครงการนี้แล้วขอโทษค่ะบางทีเนี่ยเขาจะเล่าให้เราฟังว่าเขาอยากจะทําอะไรกิจกรรมมีอะไรจะทําไปยังไงแล้วบางทีเจ้าหน้าที่ต้องจับมือเขียนใช้คำพูดนี้เลยนะคะจับมือเขียนหรือบางทีเราอยากจะทำโครงการนี้บางทีต้องสอนกันว่าพี่มีแชท GPT อ่ะพี่เซิร์ชลงไปในแชท GPT อยากทำโครงการเรื่องยาเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ใช้แบบเนี้ยช่วยมันก็จะมีหลักการและเหตุผลอย่างเงี้ยพี่ก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ง่ายๆที่เรามองให้เห็นว่าเฮ้ยมันทำได้นะแต่อันดับแรกเลยต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่โครงการนี้จะต้องไปแบ็กอัพเขาอยู่ข้างหลังแค่เขาเล่าแล้วเราก็ช่วยเขียนแล้วก็ลองแบบทำให้มันง่ายขึ้นถ้าพิมพ์ไม่ได้ก็เอาปากกาเขียนอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะแต่ถามว่าอย่างที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เจอเนี่ยหลังๆปัญหาเรื่องเขียนอ่ะจะน้อยแต่ปัญหาเนี่ยตอนนี้ณปัจจุบันเนี้ยคือทุกคนบ่นเรื่องการเปิดบัญชีเพราะว่าตั้งแต่เรื่องระบบราชการโดยเฉพาะธ.ก.ส.มีแบบการเปิดบัญชีมาหรืออะไรอย่างเงี้ยกับกลายเป็นว่าภาระมันไปตกอยู่ที่ผู้มาขอแหล่งขอสนับสนุนทุนคือต้องไปเปิดบัญชี5คนต้องมีหนังสือวาระการประชุมแล้วก็ที่สำคัญนะคะมันจะต้องมีหนังสือที่ออกโดยเทศบาลกองทุนหลักประกันสุขภาพคอนเฟิร์มเข้าไปอีกครั้งนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนะคะแต่การเขียนโครงการทุกวันนี้มันก็ค่อนข้างจะง่ายขึ้นแต่ในส่วนของน้องเตยเนี่ยบางทีอย่างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เนี่ยเคยมีการคุยกันมันถือว่าเป็นรายละเอียดของกองทุนแล้วกันนะคะบางที่ก็บอกว่าเบิกค่าพาหนะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงโดยระเบียบจริงๆมันเบิกได้แต่เขาใช้วงเล็บว่าตามความเหมาะสมแปลว่าทุกโครงการไม่จําเป็นจะต้องมีค่าพาหนะทุกโครงการอาจจะเป็นบางโครงการเท่านั้นเราก็อนุมัติให้อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างโครงการที่ walk in เข้าไปทํากับพื้นที่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้ว่าเรามีค่าตอบแทนที่เขาจะต้องลงเข้าไปทํากับชุมชนบางอย่างเราก็ต้องให้แต่ตัวกองทุนหลักประกันสุขภาพเนี่ยจะต้องเหมือน
ศึกษาระเบียบให้ชัดเจนว่าอันนี้ทำได้แล้วใช้คีย์เวิร์ดอะไรแล้วที่สำคัญต้องออกเป็นแพทเทิร์นแต่ถามว่าผู้ไปขอรับสนับสนุนทุนเนี่ยจริงๆแล้วอันดับแรกเลยอยากให้ตัดประเด็นทุกอย่างก่อนไม่ต้องซีเรียสเข้าวบไปวอล์กอินไปถามเจ้าหน้าที่ว่าอยากจะทำแบบนี้เล่ากิจกรรมให้เขาฟังแล้วเขาก็จะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงอ่ะคอยช่วยว่าคุณจะทำไปอย่างนี้อย่างเทศบาลกาฬสินธุ์นะคะเขาเขียนโครงการเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็จะเขียนแบบให้มาดูก่อนเจ้าหน้าที่ก็จะรับไว้แล้วผ่านคณะกรรมการเขาเรียกว่าคัดกรองโครงการเหล่านี้และสุดท้ายการปรับให้ตัวนี้เทศบาลก็ไปช่วยปรับให้ว่าอย่างคีย์เวิร์ดคำนี้พี่เขียนค่าตอบแทนไม่ถูกพี่ต้องใช้เป็นค่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับให้เขาทันทีเลยแบบนี้อันนี้คือคนที่ทำงานก็จะรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นก็แค่นั้นนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะถ้าเราเจอเจ้าหน้าที่น่ารักน่ารักแบบเทศบาลกาฬสินธุ์ก็ทำให้เราอุ่นใจมากขึ้นนะคะเนี่ยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่จ๊ะเอ๋เชิญคุณแมนค่ะแบบก็กลับมาตอบคำถามใช่ไหมว่าทุกท่านก็ บอกไปหมดแล้วแหละนะก็คือจะผมว่ามันไม่ได้เป็นก็คือปัญหาที่มันไม่ใช่ปัญหาคืออาจจะเป็นเรื่องของถ้านับจริงๆก็คือเท่าที่พบนะฮะใช้คำว่าเท่าที่พบเลยเนี่ยก็คือปัญหาของตัวโครงการต่างๆนะครับก็คือมันไม่มีความสัมพันธ์นะในการเขียนนะครับวัตถุประสงค์ปลายทางหลักการปลายทางนะครับตัวชี้วัดปลายทางผลที่เข้าจะรับอีกทางรายงานผลไปอีกทางแบบเนี้ยพวกนี้จะเป็นอย่างยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะก็คือจุดสําคัญอันแรกหลักการเนี่ยผมมองว่าเล็กน้อยนะเพราะว่าหลักการเนี่ยเดี๋ยวเขียนอะไรก็ได้นะครับแค่อยากจะทําอะไรนะครับแต่วัตถุประสงค์เนี่ยนะสำคัญเพราะว่าบางโครงอย่างเงี้ยคือรู้แหละว่าเราอยากจะทําอย่างอื่นด้วยนะแต่ผมถึงย้ำไว้ตอนต้นนะนะครับว่าวัตถุประสงค์มันก็จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนะเขียนยังไงก็ได้ให้มันเป็นสร้างเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูส่วนดีเทลย่อยๆที่เราอยากจะทําจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปปักกฎในวัตถุประสงค์ก็ได้นะครับเพราะหลายท่านเนี่ยหลายที่ที่เขียนเนี่ยอยากจะเขียนวัตถุประสงค์ให้สวยคำว่าให้สวยเนี่ยคืออย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า3 ข้อนะปรากฏว่าไอ้ข้อที่1เนี่ยมันใช่นะแต่2 กับ 3นี่มันเริ่มไม่ใช่นะคือเป็นข้อที่พยายามจะเขียนให้มันครบอ่ะพอพยายามจะเขียนมันก็เริ่มไม่ใช่พอไม่ใช่มันก็ถูกตีตกพอมันตีตกมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยอนุมัติยากนะพิจารณายากมันยังไม่ทันไปถึงค่าใช้จ่ายเลยนะวัตถุประสงค์เขียนปุ๊บทีนี้จุดสําคัญต่อจากวัตถุประสงค์ก็จะเป็นเรื่องกลุ่มเป้าหมายนะกลุ่มเป้าหมายที่โครงการจะไปดูแลแล้วก็วิธีการดําเนินงานนะวิธีการดําเนินก็เขียนไปเลยนะเพราะวิธีการดําเนินงานเนี่ยมันจะไปผูกกับค่าใช้จ่ายมันก็จะกลับไปตอบคําถามว่าไอ้พวกค่าใช้จ่ายต่างๆได้ไหมนะครับเขียนได้หมดเลยนะฮะว่าในโครงการนั้นเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอะไรที่จะต้องใช้นะครับมันก็ผูกกับวิธีดําเนินการเช่นอย่างของเคสของน้องเตยเนี่ยบอกว่าเราจะต้องไปประสานนู่นนี่นั่นเราก็เขียนคัดเขียนไว้ในวิธีการดําเนินงานเลยว่าเราจะต้องไปประสานมันก็จะสามารถเบิกได้เป็นค่ารถค่ายังกระทั่งค่าโทรศัพท์ค่านู่นนี่นั่นเราเขียนไปได้หมดนะแต่ถามว่าความพยายามของเราเนี่ยที่จะเขียนให้เป็นค่าบริหารโครงการเลยไหมมีเราเสนอไปแล้วนะครับแต่เนื่องจากมันยังหาแหล่งอ้างอิงไม่ได้เลยตกไปในชั้นของอนุกฎหมายซึ่งเขาให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมนะรวมไปถึงค่าเดินทางของผู้มาเข้าร่วมอะไรเงี้ยก็คือมันยังไม่มีการจ่ายจากหน่วยงานราชการลักษณะนี้เขายังตีว่าเงินกองทุนเป็นเงินราชการแต่เราก็มีความพยายามว่าถ้าอย่างนั้นเราอาจจะต้องคลิกนะครับในส่วนของงบก็คือค่าบริหารจัดการกองทุนนั่นแหละนะหลายที่ก็ใช้จากค่าบริหารจัดการกองทุนนะครับในการที่สนับสนุนให้กับตอนที่มาเสนอโครงการหลายๆรอบแล้วก็มีเป็นค่ารถเป็นค่าอะไรหรือจัดประชุมแล้วก็เชิญเข้ามาแล้วก็จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมแบบนั้นก็มีนะครับก็คืออันนี้ก็คือจะอยู่ในกลุ่มของท้องถิ่นที่เขาช่วยอ่ะก็คือช่วยทั้งตัวคนที่มาเสนอโครงการด้วยไม่งั้น3-4 รอบอย่างกทม.เนี่ยนะครับ5 รอบนี่ถือว่าน้อยเนาะ5 รอบนี่ถือว่าแบบเก่งมากแล้วห้ารอบนะครับเพราะว่าบางที่เท่าที่ดูมาบางที่ผมว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ10 รอบโอ้เกือบ10 รอบคนเลยท้อไงพี่แจใชก่ไม่เอาใชล่ะครั้งแรกแต่ตอนนี้ก็คือเร็วขึ้นหมายความว่าพอ
ตัวกองทุนมีประสบการณ์น่ะเขาก็พิจารณาได้เร็วขึ้นปรับแก้ได้น้อยลงอย่างเงี้ยครับเพราะทีแรกเขาจะแบงค์เลยศูนย์เลยคณะกรรมการเนี่ยศูนย์เหมือนกันคนเสนอก็ศูนย์ต่างคนคก็่ะต่างศูนย์นะคครั่บะมันก็เลยกลายว่าเอาเสนอมาอย่างนี้จะได้ไหมคนอนุมัติก็อนุมัติจะได้ไหมถามกันไปถามกันมามันก็เลยกลายเป็นว่าค่อยๆช่วยเป็นมันเลยเป็นบรรยากาศอย่างที่เตยเจอว่าเฮ้ยลองปรับแบบนี้ดูไหมเดี๋ยวไปถามส่วนกลางเดี๋ยวไปถามตรงนู้นแล้วก็เอามาปรับค่อยๆปรับค่อยๆปรับอย่างเงี้ยฮะมันก็เป็นบรรยากาศคลาสสิกดีฮะในกรุงเทพนะแต่ตอนนี้ค่ผะมว่าน่าจะเก่งแล้วเพราะว่าแต่ละเขตเนี่ยดูแล้วขั้นต่ำตอนนี้ที่เห็นอยู่ไม่ต่ำกว่า10 โครงการบาคง่ะเขตนี่เป็นร้อยแล้วนะผมเห็นบางเขตของกรุงเทพเนี่ยอนุมัติไปเป็น100 โครงการแล้วดีค่ะเนี่ยอันนี้ผมว่ามันน่าจะไปได้แล้วก็เมื่อสักครู่นะครับก็คืออย่างที่ผมพยายามระหว่างที่เมื่อกี้ที่คุยกันเนี่ยผมจะนำร่องให้ก่อนแล้วนะเดี๋ยวผมจะทำ best practice นะครับของที่กาฬสินธุ์เมื่อกี้ที่ระหว่างที่ฟังบ้างไม่ฟังพอดีโทรหาทีมงานนะครับจะลงไปทำ best practice เพื่อจะชูประเด็นเนี้ยขึ้นมาให้ก่อนนะครับก็คือเราเราสึกว่าโอเคเราชีวิตเราไม่พ้นตรงนี้แน่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยแทนที่เราจะไปชูประเด็นอื่นนะเพราะมันแผนปีนี้มันไม่มีหรอกมันเขาก็จะไปมีเรื่องของตอนนี้ก็มีเรื่องผ้าอ้อมนะของกองทุนมีเรื่องรถรับส่งเพิ่งมาใหม่นะครับเรื่องยาเสพติดเรื่องจิตเวชเพิ่งมาเมื่อเช้านะครับผมก็เลยไปแทรกคิวเลยว่าเดี๋ยวผมเอากาฬสินธุ์เนี่ยขึ้นก่อนนะฮอะ๋อขอบคุณค่ะเพื่อเข้าตามที่พี่จ๊ะเอ๋บอกอะว่ามันเป็นช่วงต้นปีครับไม่งั้นถ้ามาช้ากว่านี้มันไปเสนอแข่งกับเขาไม่ทันอ๋องั้นนะตมัอนนก็นจีะ้ประก็ให้พวกเราชาสัเสมพันนธ์อไปด้วยเลไดย้เลยได้ใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อขอบคุณมแตา่กเดี๋เยลวจะยมีคเ่บะสแพ็กที่ตรงเนี้ยขึ้นมาแขวนซึ่งเบสแพ็กที่มันจะมาพร้อมตัวอย่างโครงการแล้วมันจะไปเห็นมุมมองอย่างที่บอกอะผมนั่งดูเนี่ยเราอาจจะนึกจินตนาการไปตามผมอะนะขับรถไปถึงกาฬสินธุ์ไปเจอนายกไปเจอพี่จ๊ะเอ๋ใช่ไหมปุ๊บเจอพี่จ๊ะเอ๋เสร็จเขาก็จะถามว่าพี่จ๊ะเอ๋จะพาไปดูอะไรพี่จ๊ะเอ๋ก็บอกงั้นไปดูราชทัณฑ์ก่อนเลยไปดูเรือนจําก่อนเลยนี่คเร่ืะอนจําตรงนู้นโรคง่เะรียนเมื่อกี้เด็กทําอะไรเนี่ยค่ะเล่าเรื่องประมาณนี้อืมนะอันนี้เดี๋ยวจะดําเนินกาเดี๋ยวรรอติดตามนะครอะติดตามค่ะครับในเดี๋ยวเพฝจากเฟคุซณบแุม๊ก่แชครัรบ์มาที่ Peace Food Day เดี๋ยว Peace Food Day จะช่วยแชร์ตรไงดน้ี้ให้ด้วยนะคะครค่ะับค่ะผมขก็อบประคมาุณณนี้มแหลาะกฮะครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่สำคัญก็คือถ้ากองทุนสปสช.ในพื้นที่เราน้อยนะคุณแม่บอกว่าไปขอสปสช.เขตเราได้นะคะเนาะจ้ะก็ล่วงเลยเวลามาแล้วค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ร่วมกันค่ะก่อนที่จะออกจากซูมค่ะพลาดไม่ได้ค่ะกับการประเมินกิจกรรมชีวภิบาลแชร์ practice ในครั้งนี้ค่ะพี่ตูนส่ง QR code หรือว่าลิงก์นะคะขอให้รบกวนให้พวกเราช่วยกรอกประเมินหน่อยค่ะว่ากิจกรรมวันนี้พวกเราได้รับประโยชน์ยังไงบ้างนะคะแล้วก็พี่ตูนจะประชาสัมพันธ์ครั้งหน้าค่ะเชิญเลยค่ะโอเคอันนี้ไม่แน่ใจว่าภาพ QR code ประเมินขึ้นไหมเอ่ยขึ้นค่ะค่ะก็อันนี้ประเมินในระหว่างประเมินอันดูในช่องแชทก็ได้นะคะมีทั้งส่งลิงก์แล้วก็เราจะประเมินกิจกรรมเพราะว่าการทำงานชุดชีวภิบาล Sharing Practice นี้เราทำเป็นซีรีส์ค่ะหมายถึงว่าเราจะทำประมาณ6 ครั้งหรือถ้าโชคดีก็จะทำไปอีกเป็น10 ครั้งเนาะซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับงานชีวภิบาลนี่แหละค่ะแล้วก็ครั้งหน้าในโปรแกรมของเราเนี่ยเราวางไว้ว่าเราจะทำเรื่องนี้ค่ะคือการจัดบริการให้คำปรึกษาทางไกลหรือว่าเทเลเมดเนาะรู้จักกันแบบนี้สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชนค่ะถ้าเกิดว่าหัวข้อนี้ถูกตาต้องใจหรือว่าน่าสนใจอยากเข้าใจมันหรือว่าอยากรู้ว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรกันก็เชิญได้เลยนะคะเราประมาณไว้ว่ามันเป็นวันพฤหัสบดีที่31 ตุลาค่ะเวลาเดียวกันนี้ละค่ะบ่าย 2-4 โมงเย็นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่ามีการปรับเปลี่ยนเวลาแล้วก็อาจจะขอให้ติดตามของเราอีกทีนะคะงานชีวภิบาล Sharing Practice ที่เพจ
Peaceful Date นี่แหละค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นสมาชิก Discord แล้วคุณจะได้เห็นอีเวนท์ที่มันกำลังจะมีของเราอีกมากมายอยู่ในนั้นด้วยนะคะติดตามได้ทั้ง Discord ทั้งเพจ Peaceful Date เนาะแล้วหลังจากงานนี้นะคะหลังจากไลฟ์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นใน Peaceful Date นี่แหละค่ะซึ่งจะแชร์เป็น YouTube ด้วยสามารถที่จะติดตามย้อนหลังได้นะคะผ่าน YouTube Peaceful Date เช่นเดียวกันค่ะโอเคขอบคคุ่ณะพี่ตูนค่ะขอบคุณวิทยากรทั้ง4 ท่านนะคะก็อาจารย์หมอเต็มศักดิ์บอกว่าเปิดโลกอาจารย์มากเลยนะคะก็เจนใช้คําเดียวกับอาจารย์ค่ะว่าจริงๆก็เปิดโลกนะคะเป็นโลกที่จริงๆเราก็อยากจะทํางานในพื้นที่นะแต่เราก็ไม่อยากจะขอทุนน่ะมันยุ่งยากนะแต่นี้ก็เปิดโลกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นแล้วก็เขาก็ปรับตัวให้มันง่ายแล้วให้ประชาชนเข้าถึงเนาะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเรากําลังจะมีไปเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชีวภิบาลชวนให้คนได้วางแผนดูแลล่วงหน้าเราก็ควรจะใช้ประโยชน์จากกองทุนนี้นะคะแล้วก็เพราะว่างานที่เราทําเนี่ยมีประโยชน์กับประชาชนในสังคมอยู่แล้วนะคะก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านค่ะแล้วก็ขอบคุณพิธีกรทุกท่านขอบคุณทุกคนนะคะที่มาอยู่ร่วมกันจนถึงเวลานี้นะคะก็หวังว่าใดๆความรู้ใดๆพวกนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านมีคำถามแชทมาที่เพจ Peace Today ได้เลยค่ะแล้วก็ตัวอย่างต่างๆเนาะใครอยากได้ตัวอย่างเนี่ยค่ะทุกคนวิทยากรโพสต์ตัวอย่างลงในแชทเรียบร้อยนะคะดาวน์โหลดให้เรียบร้อยก่อนออกนะคะแล้วก็คำถามหลายๆอย่างก็วิทยากรก็ช่วยตอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ดาวน์โหลดได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะก็ถ้าทำแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยก็สามารถกด leave ออกได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ๋ยวคุยก่อนก็ได้นะจิรพี่นตัุนลยกเลิกไลฟ์หรือยังกำลังจะปิดจ้ะ Stop ยกเลิกเรคคอร์ดด้วยจ้ะเลือกเรคคอร์ดเลยค่ะทำได้ทีละอย่างจ้ะติดมยา